ู้วินิจฉัยบทที่1คนยูดากับคนซิเมโอนชนะกษัตริย์อาโดนีเบเซกและคนคานาอันอยู่มาเมื่อโยชูวาสิ้นชีพแล้วคนอิสราเอลทูลถามพระเยโฮวาว่าใครในพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะขึ้นไปก่อนเพื่อสู้รบกับคนคานาอันพระเยโฮวาตรัสว่ายูดาจะขึ้นไปดูเถิดเราได้มอบแผ่นดินนั้นไว้ในมือเขาแล้วยูดาจึงพูดกับซิเมโอนพี่ของตนว่าจงขึ้นไปกับฉันในเขตแดนที่กำหนดให้แก่ฉันเพื่อเราจะได้สู้รบกับคนคานาอันและฉันจะไปร่วมรบในเขตแดนที่กำหนดให้แก่ท่านนั้นด้วยซิเมโอนก็ไปกับเขาแล้วยูดาก็ขึ้นไปและพระเยโฮวาทรงมอบคนคานาอันและคนเปเรซีไว้ในมือของเขาและเขาก็ประหารคนที่เมืองเบเซก 10,000 คนและเขาทั้งหลายพบอาโดนีเบเซกในเมืองเบเซกและสู้รบกับท่านเขาได้ประหารคนคานาอันและคนเปเรซีอาโดนีเบเซกหนีไปแต่พวกเขาตามจับได้และได้ตัดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วหัวแม่เท้าของท่านออกเสียอาโดนีเบเซกกล่าวว่ามีกษัตริย์70องค์ที่หัวแม่มือและหัวแม่เท้าของเขาถูกตัดออกเก็บเศษอาหารอยู่ใต้โต๊ะของเราเรากระทำแก่เขาอย่างไรพระเจ้าก็ทรงกระทำแก่เราอย่างนั้นเขาทั้งหลายก็คุมตัวท่านมาที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านก็สิ้นชีวิตที่นั่นและคนยูดาได้เข้าโจมตีเมืองเยรูซาเล็มและยึดเมืองได้จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบแล้วเอาไฟเผาเมืองเสียภายหลังคนยูดาได้ลงไปสู้รบกับคนคานาอันผู้ซึ่งตั้งอยู่ในแดนเทือกเขาในภาคใต้และในหุบเขาและยูดาได้ไปสู้รบกับคนคานาอันผู้อยู่ในเฮบรอนเมืองเฮบรอนนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าคิริยาตอานบาและเขาทั้งหลายได้ประหารเชชัยอาหิมานและทันไมเขาทั้งหลายยกจากที่นั่นไปสู้รบกับชาวเมืองเดบีเมืองเดบีนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าคิริยาเซเฟอร์และคาเลบกล่าวว่าใครโจมตีเมืองคิริยาเซเฟอร์และยึดได้เราจะยกอักษาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาและโอดนีเอลบุตรชายเคนัสน้องชายของคาเลฟตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอักษาบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาอยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดานางก็ลงจากหลังลาและคาเลฟถามนางว่าเจ้าต้องการอะไรนางจึงตอบท่านว่าขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิดเมื่อพ่อให้ลูกมาอยู่ในแผ่นดินภาคใต้แล้วลูกขอน้ำพุด้วยและคาเลฟก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นางคนเคไนพ่อตาของโมเสสได้ขึ้นไปจากเมืองดงอินทผลัมพร้อมกับคนยูดามาถึงถิ่นทุรกันดารยูดาซึ่งอยู่ในภาคใต้ใกล้อารับและเขาก็เข้าไปตั้งอยู่กับชนชาตินั้นและยูดาก็ยกไปร่วมกับซิเมโอนพี่ของเขาประหารคนคานาอันซึ่งอยู่ในเมืองเซฟัตและทำลายเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงชื่อเมืองนั้นจึงเรียกว่าโฮนมายูดาได้ยึดเมืองกาซาพร้อมทั้งอาณาเขตและเมืองอัชเคโลนพร้อมทั้งอาณาเขตและเมืองเอโครนพร้อมทั้งอาณาเขตไว้ด้วยและพระเยโฮวาทรงสถิตกับยูดาเขาจึงขับไล่ชาวแดนเทือกเขาออกไปแต่จะขับไล่ชาวเมืองที่อยู่ในหุบเขานั้นไม่ได้เพราะพวกเหล่านั้นมีรถรบเหล็กเมืองเฮบรอนนั้นเขายกให้คาเลฟดังที่โมเสสได้กล่าวไว้คาเลฟจึงขับไล่บุตรชายทั้งสามคนของอานาคออกไปเสียคนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบูสออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบูสผู้อยู่ในเยรูซาเล็มให้ออกไปดังนั้นคนเยบูสจึงอาศัยอยู่กับคนเบนยามินในเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้อันหนึ่งวงวานของโยเซฟได้ขึ้นไปสู้รบเมืองเบธเอลด้วยและพระเยโฮวาทรงสถิตกับพวกเขาวงวานโยเซฟได้ใช้คนไปสอดแนมเมืองเบธเอลแต่ตอนเมืองนี้ชื่อลูสและผู้สอดแนมเห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากเมืองจึงพูดกับเขาว่าขอชี้ทางเข้าเมืองนี้ให้แก่เราและเราจะปราณีเจ้าชายคนนั้นก็ชี้ทางเข้าเมืองใ
และเขาประหารเมืองนั้นทำลายเสียด้วยคมดาบแต่เขาปล่อยให้ชายคนนั้นและครอบครัวทั้งสิ้นของเขารอดไปชายคนนั้นก็เข้าไปในแผ่นดินของคนฮิตไทต์และสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเรียกชื่อว่าเมืองลูสซึ่งเป็นชื่ออยู่จนทุกวันนี้คนมนัสเสกับตระกูลอื่นๆมีชัยชนะในบางแห่งมนัสเสมิได้ขับไล่ชาวเมืองเบชานและชาวชนบทของเมืองนั้นให้ออกไปหรือชาวเมืองทาอานาคกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวเมืองโดกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวเมืองอิบเลอัมกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวเมืองเมกิดโดกับชาวชนบทของเมืองนั้นแต่คนคานาอันยังคืนอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอยู่มาเมื่อคนอิสราเอลมีกำลังเข้มแข็งขึ้นก็บังคับคนคานาอันให้ทำงานโยธาแต่มิได้ขับไล่ให้เขาออกไปเสียอย่างสิ้นเชิงและเอฟราอิมมิได้ขับไล่คนคานาอันผู้อาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปแต่คนคานาอันยังอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ท่ามกลางเขาเซบูลุนมิได้ขับไล่ชาวเมืองคิดโรนหรือชาวเมืองนาฮะโลนแต่คนคานาอันได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาอาเซอร์มิได้ขับไล่ชาวเมืองอักโคหรือชาวเมืองไซดอนหรือชาวเมืองอักลาบหรือชาวเมืองอักซีบหรือชาวเมืองเฮลบาหรือชาวเมืองอาฟิกหรือชาวเมืองเรโฮบแต่คนอาเซอร์ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอันชาวแผ่นดินนั้นเพราะว่าเขาทั้งหลายมิได้ขับไล่ให้ออกไปเสียนัฟทาลีมิได้ขับไล่ชาวเมืองเบธเชเมชหรือชาวเมืองเบธานาตแต่อาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอันชาวแผ่นดินนั้นแต่อย่างไรก็ดีชาวเมืองเบธเชเมชและชาวเมืองเบธานาตก็ถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาคนอโมไรต์ได้ขับดันคนดานให้กลับเข้าไปในแดนเทือกเขาไม่ยอมให้ลงมายังหุบเขาคนอโมไรต์ยังคืนอาศัยอยู่ที่ภูเขาเฮเรสในเมืองไอยาโลนและในเมืองชาอันบิมแต่มือของวงวานโยเซฟเหนือกว่ามือเขาทั้งหลายเขาจึงถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาอาณาเขตของคนอโมไรต์ตั้งต้นแต่ทางข้ามเขาอักรับบิมตั้งแต่ศิลาเรื่อยขึ้นไปผู้วินิจฉัยบทที่2ชนชาติต่างๆในแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นบ่วงแล้วต่อคนอิสราเอลฝ่ายทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาได้ขึ้นไปจากกินการถึงโบคิมและกล่าวว่าเราได้ให้เจ้าทั้งหลายขึ้นไปจากอียิปต์และได้นำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเรากล่าวว่าเราจะไม่หักพันธสัญญาที่เราได้มีไว้กับเจ้าเลยและเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้เจ้าต้องทำลายแท่นบูชาของเขาเสียแต่เจ้ามิได้เชื่อฟังเสียงของเราเจ้าทำอะไรเช่นนี้เล่าฉะนั้นเรากล่าวด้วยว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าแต่เขาจะเป็นเช่นหนามอยู่ที่สีข้างของเจ้าและพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้าอยู่มาเมื่อทูตสวรรค์ของพระเยโฮวากล่าวคำเหล่านี้แก่บรรดาคนอิสราเอลแล้วประชาชนก็ส่งเสียงร้องไห้และเขาเรียกที่ตำบล นั้นว่าโบคิมและเขาทั้งหลายได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาที่นั่นเมื่อโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคนอิสราเอลต่างก็เข้าไปอยู่ในมรดกที่ดินของตนเพื่อยึดครองประชาชนทั้งหลายได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาตลอดสมัยของโยชูวาและตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวาผู้ซึ่งได้เห็นปวงมหากิจซึ่งพระเยโฮวาได้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอลโยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาสิ้นชีวิตเมื่ออายุได้110ปีและเขาทั้งหลายก็ฝังท่านไว้ในที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเฮเรสในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมทิศเหนือของยอดเขากาอัชและยุครุ่นนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาอีกยุคหนึ่งก็เกิดขึ้นตามมาเขาไม่รู้จักพระเยโฮวาหรือรู้พระราชกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอลคนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาและปรนนิบัติพระบาอัล
ขาได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาผู้ทรงนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์และเขาทั้งหลายติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบเขากราบไหว้พระเหล่านั้นกระทำให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธเขาทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาห์ไปปรนนิบัติพระบาอัลและพวกพระอัชทารสดังนั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพุ่งขึ้นต่ออิสราเอลพระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้นเขาและทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศัตรูที่อยู่รอบเขาทั้งหลายดังนั้นเขาทั้งหลายจึงต่อต้านพวกศัตรูของเขาทั้งหลายต่อไปไม่ได้เขาทั้งหลายออกไปรบเมื่อไรพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อต้านเขากระทำให้เขาพ่ายแพ้ดังที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้วและดังที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับเขาและเขาทั้งหลายก็มีความทุกข์ยิ่งหนักพระเจ้าทรงให้เกิดผู้วินิจฉัยเพื่อติเตียนและช่วยคนอิสราเอลให้รอดอย่างไรก็ตามพระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้วินิจฉัยผู้ช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือของผู้ที่ปล้นเขาแต่เขาทั้งหลายก็ยังไม่เชื่อฟังผู้วินิจฉัยทั้งหลายของเขาเพราะเขาทั้งหลายเล่นชู้กับพระอื่นและกราบไหว้พระอื่นไม่ช้าเขาก็หันไปเสียจากทางซึ่งบรรพบุรุษของเขาได้ดำเนินผู้ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์แต่เขาทั้งหลายมิได้กระทำตามพระเยโฮวาห์ทรงตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นเมื่อไรพระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับผู้วินิจฉัยนั้นเมื่อนั้นและพระองค์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมือของศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัยนั้นเพราะพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยสงสารเขาทั้งหลายเมื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของเขาเนื่องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับแต่อยู่มาเมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิตเขาทั้งหลายก็หันกลับประพฤติชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าบิดาของเขาหลงไปติดตามปรนนิบัติและกราบไหว้พระอื่นเขามิได้เคยงดเว้นการกระทำของเขาหรือหายจากทางดื้อดึงของเขาชนชาติต่างๆที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์ซื่อของคนอิสราเอลดังนั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ตรัสว่าเพราะประชาชนนี้ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาและไม่ยอมฟังเสียงของเราดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ขับไล่ประชาชาติใดในบรรดาประชาชาติซึ่งโยชูวาทิ้งไว้เมื่อเขาสิ้นชีวิตนั้นให้พ้นหน้าเพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั้นทั้งสิ้นทดสอบอิสราเอลว่าเขาจะรักษาพระมัทคาของพระเยโฮวาห์และดำเนินตามอย่างบรรพบุรุษของเขาหรือไม่ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติเหล่านั้นไว้ไม่ทรงขับไล่ให้ออกไปเสียโดยเร็วและพระองค์มิได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของโยชูวาผู้วินิจฉัยบทที่3ต่อไปนี้เป็นประชาชาติที่พระเยโฮวาทรงให้เหลือไว้เพื่อใช้ทดสอบบรรดาคนอิสราเอลคือคนอิสราเอลคนใดซึ่งยังไม่เคยประสบสงครามทั้งหลายในคานาอันแต่เพียงทรงให้เชื้อสายคนอิสราเอลเข้าใจเรื่องการสงครามเพื่ออย่างน้อยพระองค์จะได้ทรงสอนแก่ผู้ที่ยังไม่ทราบมาก่อนคือเจ้านายทั้ง5ของคนฟิลิสเตียคนคานาอันทั้งหมดชาวไซดอนและคนฮีไวผู้อาศัยอยู่บนภูเขาเลบานอนตั้งแต่ภูเขาบาอันเฮอร์โมนจนถึงทางเข้าเมืองฮามัดเหลือคนเหล่านี้อยู่เพื่อทดสอบคนอิสราเอลเพื่อให้ทราบว่าอิสราเอลจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสสนั้นหรือไม่ดังนั้นแหละคนอิสราเอลจึงอาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอันคนฮิตไทคนอโมไรคนเปเรซีคนฮีไวและคนเยบุสเขาไปสู่ขอบุตรสาวชนเหล่านั้นมาเป็นภรรยาและยกบุตรสาวของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั้นและได้ปรนนิบัติพระของเขาเหล่านั้นคนอิสราเอลได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนเสียไปปรนนิบัติพระบาอัลและเสารูปเคารพเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ทรงขายเขาไว้ในมือคูชันริชาทาอิมกษัตริย์เมืองเมโสโปเตเมียเ
และคนอิสราเอลได้ปฏิบัติคูชันลิชาทาอิม8ปีผู้วินิจฉัยโอทนีเอลได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดแต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระเยโฮวาพระเยโฮวาทรงให้เกิดผู้ช่วยแก่คนอิสราเอลผู้ได้ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดคือโอทนีเอลบุตรชายเคนัสน้องชายของคาเลบพระวิญญาณของพระเยโฮวาทรงสถิตกับโอทนีเอลและท่านจึงวินิจฉัยคนอิสราเอลและออกไปกระทำสงครามและพระเยโฮวาทรงมอบคูชันลิชาทาอิมกษัตริย์เมืองเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่านและมือของท่านชนะคูชันลิชาทาอิมดังนั้นแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู่40ปีแล้วโอทนีเอลบุตรชายเคนัสก็สิ้นชีวิตเอฮูดได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนโมอับและคนอิสราเอลกระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาอีกพระเยโฮวาจึงทรงเสริมกำลังเอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับเพื่อต่อสู้อิสราเอลเพราะว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาท่านจึงได้ให้คนอัมโมนและคนอามาเลกมาสมทบยกไปโจมตีอิสราเอลและได้ยึดเมืองดองอินทพรัมไว้และคนอิสราเอลจึงปฏิบัติเอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับอยู่ถึง18ปีแต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระเยโฮวาพระเยโฮวาทรงให้เกิดผู้ช่วยคนหนึ่งแก่เขาทั้งหลายชื่อเอฮูดบุตรชายเกราคนเบนยามินคนถนัดมือซ้ายคนอิสราเอลให้ท่านเป็นผู้นำสวยไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับเอฮูดได้ทำดาบสองคมไว้ประจำตัวเล่มหนึ่งยาวศอกหนึ่งเหน็บไว้ใต้ผ้าที่ต้นขาขวาเขาก็นำสวยไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับฝ่ายเอกโลนเป็นคนอ้วนมากและเมื่อเอฮูดมอบสวยเสร็จแล้วท่านจึงไปส่งคนที่หาบหามสวยนั้นแล้วตัวท่านกลับไปจากรูปเคารพสลักที่อยู่ใกล้กินการทูลว่าโอ้ข้าแต่กษัตริย์ข้าพระองค์มีข้อราชการลับที่จะกราบทูลให้ทรงทราบกษัตริย์จึงมีบัญชาว่าเงียบๆบรรดามหาดเล็กที่เฝ้าอยู่ก็ทูลลาออกไปหมดและเอฮูดก็เข้าไปเฝ้าท่านขณะนั้นท่านประทับอยู่ลำพังในห้องเย็นชั้นบนของท่านและเอฮูดทูลว่าข้าพระองค์มีพระดำรัสจากพระเจ้าถวายพระองค์ท่านจึงลุกขึ้นจากพระที่นั่งเอฮูดก็ยื่นมือซ้ายชักดาบนั้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอกโลนดาบจมเข้าไปหมดทั้งด้ามไขมันหุ้มดาบไว้ท่านก็ชักดาบออกจากท้องของท่านไม่ได้แล้วของโสโครกออกมาแล้วเอฮูดออกไปที่เฉลียงปิดทวารห้องชั้นบนลั่นกุญแจเสียเมื่อเอฮูดไปแล้วมหาดเล็กก็เข้ามาดูเถิดเมื่อเขาเห็นว่าทวารห้องชั้นบนปิดใส่กุญแจอยู่เขาทั้งหลายคิดว่าพระองค์ท่านกำลังทรงส่งทุกข์อยู่ที่ในห้องเย็นเมื่อคอยอยู่ช้านานจนรำคาญดูเถิดไม่เห็นมีใครเปิดทวารห้องชั้นบนเขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออกดูเถิดเห็นเจ้านายของตนนอนสิ้นชีวิตอยู่บนพื้นเมื่อเขาต่างก็คอยกันอยู่นั้นเอฮูดก็หนีไปพ้นรูปเคารพหินสลักรอดมาได้ถึงเซอีราต่อมาเมื่อท่านมาถึงแล้วจึงเป่าแตรขึ้นในแดนเทือกเขาเอฟราอิมแล้วคนอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขาและท่านนำเขาท่านจึงสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเพราะพระเยโฮวาทรงมอบศัตรูของท่านคือชนโมอับไว้ในมือของท่านแล้วเขาทั้งหลายจึงลงตามท่านไปและยึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนสกัดคนโมอับไว้ไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้สักคนเดียวในคราวนั้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณ 10,000 คนล้วนแล้วแต่คนชะกันและล่ำสันทั้งสิ้นไม่พ้นไปได้สักคนเดียวโมอับจึงพ่ายแพ้อยู่ใต้มือของอิสราเอลในวันนั้นและแผ่นดินนั้นก็ได้หยุดพักสงบอยู่80ปีผู้วินิจฉัยชัมกาได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนฟิลิสเตียภายหลังเอฮูดมีชัมกาบุตรชายอานาตผู้ใช้ประตักวัวฆ่าคนฟิลิสเตียเสีย600คนท่านก็เป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดด้วยเหมือนกันผู้วินิจฉัยบทที่4ยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันได้กดขี่คนอิสราเอล
ครั้นเอฮูดสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็ประพฤติชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาอีกพระเยโฮวาจึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันผู้ครอบครองอยู่ณกรุงฮาโซแม่ทัพของท่านชื่อสิเสราผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองฮาโรเชตของคนต่างชาติแล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถรบเหล็ก900คันและได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึง20ปีผู้พยากรณ์หญิงเดโบราขอให้บารักช่วยสู้รบกับสิเสราที่ภูเขาทาโบคราวนั้นผู้พยากรณ์หญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราภรรยาของลัปปิโดสเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลสมัยนั้นนางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมเดโบราที่อยู่ระหว่างรามาและเบตเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิมและคนอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางที่นั่นเพื่อให้ชำระความนางใช้คนไปเรียกบารักบุตรชายอาบีโนอัมให้มาจากเคเดชนับทาลีและกล่าวแก่เขาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือว่าไปสิรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบจงเกณฑ์จากคนนับทาลีและคนเซบูลุน 10,000 คนและเราจะชักนำสิเสราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชนพร้อมกับรถรบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าบารักจึงตอบนางว่าถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปแต่ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปนางจึงตอบว่าดิฉันจะไปกับท่านแน่แต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิ์ศรีเพราะว่าพระเยโฮวาจะขายสิเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่งแล้วนางเดโบราก็ลุกขึ้นไปกับบารักถึงเมืองเคเดชบารักจึงเรียกเซบูลุนกับนัฟทาลีให้ไปที่เคเดชมีคน 10,000 เดินตามขึ้นไปและนางเดโบราก็ไปด้วยมีชายคนหนึ่งชื่อเฮเบอร์คนเคไนท์คือจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสสได้แยกออกจากคนเคไนท์ทั้งหลายมาตั้งเต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงที่ราบสานันนิมซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดชเมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิเสราว่าบารักบุตรชายอาบีโนอัมขึ้นไปที่ภูเขาทาโบแล้วสิเสราก็เรียกรถรบทั้งหมดของท่านออกมาเป็นรถเหล็ก900คันรวมกับเหล่าทหารทั้งหมดที่ไปด้วยยกไปจากเมืองฮาโรเชตของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ำคีโชนนางเดโบราจึงกล่าวแก่บารักว่าลุกขึ้นเถิดเพราะว่านี่เป็นวันที่พระเยโฮวาทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่านพระเยโฮวาเสด็จนำหน้าท่านไปมิใช่หรือบารักจึงลงไปจากภูเขาทาโบพร้อมกับทหาร 10,000 คนติดตามท่านไปพระเยโฮวาทรงกระทำให้สิเสราพร้อมกับรถรบทั้งสิ้นของท่านและกองทัพทั้งหมดของท่านแตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบารักแล้วสิเสราก็ลงจากรถรบวิ่งหนีไปและบารักได้ไล่ติดตามรถรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชตของคนต่างชาติและกองทัพทั้งหมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบไม่เหลือสักคนเดียวยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฆ่าสิเสราฝ่ายสิเสราวิ่งหนีไปถึงเต็นท์ของยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนท์เพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโซเป็นไมตรีกันกับวงวานเฮเบอร์คนเคไนท์ยาเอลจึงออกไปต้อนรับสิเสราเรียนว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าเชิญแวะเข้ามาเชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉันอย่ากลัวอะไรเลยสิเสราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์และนางก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้ท่านจึงพูดกับนางว่าขอน้ำให้เรากินสักหน่อยเพราะเรากระหายน้ำนางก็เปิดถุงน้ำนมให้ท่านดื่มและเอาผ้าคลุมท่านไว้สิเสราจึงบอกแก่นางอีกว่าขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ถ้ามีผู้ใดมาถามว่ามีใครมาพักที่นี่บ้างหรือจงบอกว่าไม่มีแต่ยาเอลภรยาของเฮเบอร์หยิบหลักขึงเต็นท์ถือค้อนเดินย่องเข้ามาตอกหลักเข้าที่ขมับของสิเสราทะลุติดดิน
ขณะเมื่อสิเสรากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยแล้วสิเสราก็สิ้นชีวิตและดูเถิดบารักไล่ติดตามสิเสรามาถึงยาเอลก็ออกไปต้อนรับเรียกท่านว่าเชิญเข้ามาเถิดดิฉันจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านค้นหาอยู่นั้นพอบารักก็เข้าไปในเต็นท์แล้วดูเถิดสิเสรานอนสิ้นชีวิตอยู่มีหลับเต็นท์ในขมับดังนี้แหละในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้ยาบินกษัตริย์คานาอันนอบน้อมต่อหน้าคนอิสราเอลและมือของคนอิสราเอลก็กระทำต่อยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันหนักขึ้นทุกทีจนเขาทั้งหลายได้ทำลายยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันเสียผู้วินิจฉัยบทที่5บทเพลงของนางเดโบรากับปารักแล้วนางเดโบรากับปารักบุตรชายอาบีโนอัมจึงร้องเพลงในวันนั้นว่าจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นคนอิสราเอลเมื่อประชาชนสมัครใจช่วยโอ้บรรดากษัตริย์ขอทรงสดับโอ้เจ้านายทั้งหลายขอจงเงี่ยหูฟังข้าพเจ้านี่แหละจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลข้าแต่พระเยโฮวาห์เมื่อพระองค์เสด็จออกจากเสอีเมื่อพระองค์เสด็จจากท้องถิ่นเอโดมแผ่นดินก็หวาดหวั่นไหวท้องฟ้าก็ปล่อยลงมาเมฆก็ปล่อยฝนลงมาภูเขาก็ละลายต่อพระพักพระเยโฮวารวมทั้งภูเขาซีนายต่อพระพักพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลในสมัยชัมกาบุตรชายอานาสมัยยาเอลทางหลวงก็หยุดชะงักผู้สัญจรไปมาก็หลบไปเดินตามทางซอยชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลก็หยุดยั้งเขาหยุดยั้งจนดิฉันเดโบราขึ้นมาจนดิฉันขึ้นมาเป็นอย่างมารดาอิสราเอลเมื่อเลือกนับถือพระใหม่สงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมืองเห็นมีโล่หรือหอกสักอันหนึ่งในพลอิสราเอล 40,000 คนหรือจิตใจของข้าพเจ้านิยมชมชอบในบรรดาเจ้าเมืองของอิสราเอลผู้อาสาสมัครท่ามกลางประชาชนจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาบรรดาท่านผู้ที่ขี่ลาเผือกจงบอกกล่าวให้ทราบเถิดทั้งท่านผู้ที่นั่งพิพากษาและท่านที่สัญจรไปมาคนที่รอดพ้นจากเสียงนักธนูณที่ตักน้ำเขากล่าวถึงกิจการอันชอบธรรมของพระเยโฮวาคือกิจการอันชอบธรรมต่อชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลแล้วชนชาติของพระเยโฮวาก็เดินไปที่ประตูเมืองตื่นเถิดตื่นเถิดเดโบราเอ๋ยตื่นเถิดตื่นมาร้องเพลงลุกขึ้นเถิดบารักบุตรชายอาบีโนอัมเอ๋ยพาพวกเฉลยของท่านไปครั้งนั้นพระองค์ทรงกระทำให้ผู้ที่เหลืออยู่ปกครองพวกขุนนางของประชาชนพระเยโฮวาทรงกระทำให้ข้าพเจ้าปกครองผู้มีกำลังผู้ที่มีรากอยู่ในอามาเลกได้ลงมาจากเอฟราอิมเขาเดินตามท่านนะเบนยามินท่ามกลางประชาชนของท่านผู้บังคับบัญชาเดินลงมาจากมาคีและผู้บันทึกรายงานของจอมพลออกมาจากเซบูลุนเจ้านายทั้งหลายของอิสสาขามากับเดโบราและอิสสาขากับปารักด้วยเขาเร่งติดตามท่านไปในหุบเขามีความตั้งใจอย่างยิ่งเพื่อกองพลคนรูเบนฉไหนท่านจึงรังรออยู่ที่ข้อแกะเพื่อจะฟังเสียงปี่ที่เขาเป่าให้แกะฟังเพื่อกองพลคนรูเบนมีการพิจารณาความมุ่งหมายของจิตใจกิเลอาดอยู่ฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นส่วนดานอาศัยอยู่กับเรือกำปั่นทำไมเล่าอาเชอร์นั่งเฉยอยู่ที่ฝั่งทะเลตั้งบ้านเรือนอยู่ตามท่าจอดเรือของเขาเซบูลุนกับนัฟทาลีเป็นคนที่เสี่ยงชีวิตเข้าสู่ความตายณที่สูงในสนามรบพอบรรดากษัตริย์มาถึงก็รบกันบรรดากษัตริย์คานาอันก็รบที่ทาอานาคริมห้วงน้ำเมกิดโดโดยมิได้ริบเงินเลยดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์จากวิถีของมันมันทั้งหลายรบกับสิเสราแม่น้ำคีโชนพัดกวาดเขาไปเสียคือแม่น้ำคีโชนแม่น้ำโบราณนั้นโอ้จิตของข้าพเจ้าเอ๋ยเจ้าได้เหยียบย่ำด้วยกำลังแข็งขัน
แล้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาวิ่งควบไปม้าที่มีอำนาจใหญ่โตวิ่งควบไปทูตสวรรค์ของพระเยโฮวากล่าวว่าจงสาปแช่งเมโรสเถิดจงสาปแช่งชาวเมืองให้หนักเพราะเขาไม่ได้ออกมาช่วยพระเยโฮวาคือช่วยพระเยโฮวาสู้ผู้มีกำลังมากหญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดก็คือยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนเป็นหญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดที่อยู่เต็นท์เขาขอน้ำนางก็ให้น้ำนมนางเอาเนยข้นใส่ชามหลวงมายื่นให้นางเอื้อมมือหยิบหลักเต็นท์ข้างมือขวาของนางช่วยตะลุมพุกนางตอกสิเสราเข้าทีหนึ่งนางบี้ศีรษะของสิเสรานางตีทะลุขมับของเขาเขาจมลงเขาล้มเขานอนที่เท้าของนางที่เท้าของนางเขาจมลงเขาล้มเขาจมลงที่ไหนที่นั่นเขาล้มลงตายมารดาของสิเสรามองออกไปตามช่องหน้าต่างนางมองไปตามบานเกล็ดร้องว่าทำไมหนอรถรบของเขาจึงมาช้าเหลือเกินทำไมล้อรถรบของเขาจึงเนิ่นช้าอยู่บรรดาสตรีผู้ฉลาดของนางจึงตอบนางเปล่าดอกนางนึกตอบเอาเองว่าเขาทั้งหลายยังไม่พบและยังไม่แบ่งของที่ริบมาได้หรือหญิงคนหนึ่งหรือสองคนได้แก่ชายคนหนึ่งสิ่งของย้อมสีที่ริบมาเป็นของสิเสราของย้อมสีที่ปักลวดลายของย้อมสีที่ปักลวดลายสองหน้าสำหรับพันคอของข้าเป็นของที่ริบโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอศัตรูทั้งปวงของพระองค์พินาศสิ้นดังนี้แต่ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบดังดวงอาทิตย์เมื่อโผล่ขึ้นด้วยอนุภาพและแผ่นดินก็หยุดพักสงบอยู่40ปีผู้วินิจฉัยบทที่6คนมีเดียนกดขี่คนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็ได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาและพระเยโฮวาทรงมอบเขาไว้ในมือของคนมีเดียน7ปีและมือของคนมีเดียนก็มีชัยชนะต่ออิสราเอลเพราะเหตุคนมีเดียนประชาชนอิสราเอลจึงต้องทำที่หลบซ่อนซึ่งอยู่ในภูเขาให้แก่ตนเองคือถ้ำและที่กำบังที่แข็งเพราะว่าคนอิสราเอลหว่านพืชเมื่อไรคนมีเดียนและคนอามาเลกและชาวตะวันออกก็ขึ้นมาสู้รบกับเขาเขามาตั้งค่ายไว้แล้วทำลายพืชผลแห่งแผ่นดินเสียไกลไปถึงเมืองกาซาไม่ให้มีเครื่องบริโภคเหลือในอิสราเอลเลยไม่ว่าแกะหรือวัวหรือลาเพราะว่าคนเหล่านั้นจะขึ้นมาพร้อมทั้งฝูงสัตว์และเต็นท์เขามาเหมือนตะกะแตนเป็นฝูงๆทั้งคนและอูฐก็นับไม่ถ้วนเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ทำลายแผ่นดินเสียอย่างนี้แหละพวกอิสราเอลจึงตกต่ำลงมากเพราะคนมีเดียนคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาต่อมาเมื่อคนอิสราเอลร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาเพราะคนมีเดียนพระเยโฮวาก็ทรงใช้ผู้พยากรณ์คนหนึ่งให้มาหาคนอิสราเอลผู้นั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากอียิปต์นำเจ้าออกมาจากเรือนทาสและเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่บีบบังคับเจ้าและขับไล่เขาให้ออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้าและมอบแผ่นดินของเขาให้แก่เจ้าและเราบอกกับเจ้าว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเจ้าอย่าเกรงกลัวพระของคนอโมไรต์ในแผ่นดินของเขาซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นั้นแต่เจ้าทั้งหลายหาได้เชื่อฟังเสียงของเราไม่ทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอดฝ่ายทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นโอ๊กที่ตำบลโอฟราซึ่งเป็นของโยอาชคนอาบิเยเซอร์ฝ่ายกิเดโอนบุตรชายของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อซ่อนให้พ้นตาคนมีเดียนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเยโฮวาทรงสถิตกับเจ้ากิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าโอ้ท่านเจ้าข้าถ้าพระเยโฮวาทรงสถิตกับพวกเราแล้ว
ฉะไหนเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ซึ่งบรรพบุรุษเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเยโฮวาทรงนำเราออกจากอียิปต์มิใช่หรือแต่สมัยนี้พระเยโฮวาทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนและพระเยโฮวาทรงหันมาหาเขาตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือพวกคนมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าให้ไปแล้วมิใช่หรือกิเดโอนจึงกราบทูลว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรดูเถิดครอบครัวของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในคนมนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในวงวานบิดาของข้าพระองค์พระเยโฮวาตรัสกับเขาว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะได้โจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียวเขาก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ขอทรงโปรดสำแดงหมายสำคัญอย่างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ว่าพระองค์เองตรัสกับข้าพระองค์ขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์และนำของมาตั้งถวายต่อพระพักตร์และพระองค์ตรัสว่าเราจะคอยอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมาอีกกิเดโอนก็กลับเข้าบ้านจัดลูกแพะตัวหนึ่งกับแป้งเอฟาหนึ่งทำขนมไร้เชื้อเขาเอาเนื้อใส่กระจาดส่วนน้ำแกงใส่ในหม้อนำสิ่งเหล่านี้มาถวายพระองค์ที่ใต้ต้นโอ๊กและทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกเขาว่าจงเอาเนื้อและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิลานี้เทน้ำแกงราดของเหล่านั้นกิเดโอนก็กระทำตามแล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาก็เอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้องเนื้อและขนมไร้เชื้อและมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เนื้อและขนมไร้เชื้อจนหมดและทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาก็หายไปพ้นสายตาของเขากิเดโอนก็ทราบว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาจริงและกิเดโอนพูดว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้าบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาต่อหน้าต่อตาอนิจจาเอ๋ยแต่พระเยโฮวาตรัสกับกิเดโอนว่าสันติภาพจงมีอยู่แก่เจ้าเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ตายฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระเยโฮวาที่นั่นและเรียกตำบล นั้นว่าพระเยโฮวาชาโลมทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่โอฟราซึ่งเป็นของคนอาบิเยเซอร์อยู่มาในคืนวันนั้นพระเยโฮวาตรัสสั่งกิเดโอนว่าจงเอาวัวหนุ่มของบิดาคือวัวผู้ตัวที่สองที่มีอายุ7ปีมาไปพังแท่นพระบาอันซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสียจงโค่นเสารูปเคารพซึ่งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วยและสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าที่บนป้อมนี้ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบแล้วนำวัวตัวที่สองนั้นฆ่าเสียถวายเป็นเครื่องเผาบูชาเผาด้วยไม้เสารูปเคารพซึ่งเจ้าโค่นมานั้นกิเดโอนจึงนำคนใช้10คนไปกระทำตามที่พระเยโฮวาตรัสสั่งแก่เขาแต่เพราะกิเดโอนกลัวครอบครัวบิดาของตนและกลัวชาวเมืองจนไม่กล้าทำกลางวันจึงกระทำในเวลากลางคืนเมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นดูเถิดแท่นบูชาพระบาอันพังทลายและเสารูปเคารพที่อยู่ข้างๆก็ถูกโค่นลงและมีวัวผู้ตัวที่สองวางบูชาอยู่บนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่นั้นเขาจึงพูดกันและกันว่าใครทำอย่างนี้นะเมื่อเขาได้สืบถามแล้วเขาทั้งหลายจึงกล่าวว่ากิเดโอนบุตรชายของโยอาชได้กระทำสิ่งนี้แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาชว่าจงมอบลูกของเจ้านั้นมาให้ประหารชีวิตเสียเพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอันและโค่นเสารูปเคารพที่อยู่ข้างแท่นนั้นแต่โยอาชได้ตอบคนที่มาฟ้องนั้นว่าท่านทั้งหลายจะเป็นพยานแทนพระบาอันหรือจะสู้ความแทนหรือผู้ใดที่เป็นทนายแทนพระบาอันจะต้องถูกประหารชีวิตเช้านี้แหละถ้าพระบาอันเป็นพระแท้ก็ให้สู้คดีเองเถิดเพราะมีคนมาพังแท่นของท่านลง
วันนั้นเขาจึงตั้งชื่อท่านว่าเยรุบบาอันใจความว่าให้บาอันสู้คดีเองเพราะเขาพังแท่นของท่านครั้งนั้นบรรดาคนมีเดียนและคนอามาเลกและชาวตะวันออกก็รวมกันยกทัพข้ามไปตั้งค่ายอยู่ในหุบเขายิสราเอลแต่พระวิญญาณของพระเยโฮวาทรงสถิตกับกิเดโอนท่านก็เป่าแตรเรียกคนอาบิเยเซอร์ให้มาติดตามท่านและท่านส่งผู้สื่อสารไปทั่วมนัสเสเรียกให้เขายกติดตามท่านไปด้วยและท่านส่งผู้สื่อสารไปยังอาเชอร์เสบูรุนและนัฟทาลีคนเหล่านี้ก็ขึ้นมาปะทะฆ่าศึกด้วยกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสแล้วนั้นดูเถิดข้าพระองค์ได้วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวแม้มีน้ำค้างเฉพาะที่กลุ่มขนแกะเท่านั้นส่วนที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้งข้าพระองค์ก็จะทราบว่าพระองค์จะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสนั้นก็เป็นไปดังนั้นเมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่มขนแกะเขาบีบได้น้ำค้างจากกลุ่มขนแกะจนเต็มชามแล้วกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าขออย่าให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครั้งเดียวขอข้าพระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้อีกครั้งหนึ่งเถิดคราวนี้ขอให้แห้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะส่วนที่พื้นดินนั้นให้มีน้ำค้างโดยทั่วไปในคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงกระทำตามที่ขอคือกลุ่มขนแกะนั้นแห้งอยู่แต่มีน้ำค้างอยู่ทั่วพื้นดินผู้วินิจฉัยบทที่7พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจำนวนทหารน้อยลงเยรุบบาอันคือกิเดโอนและบรรดาคนที่อยู่กับท่านก็ลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ไปตั้งค่ายอยู่ที่ริมน้ำพุฮาโรดฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนือของเขาอยู่ในหุบเขาที่ภูเขาโมเรพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่าคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขาเกรงว่าอิสราเอลจะทะนงตัวต่อเราโดยกล่าวว่ามือของเราเองได้ช่วยเราให้พ้นเพราะฉะนั้นบัดนี้จงประกาศให้เข้าหูคนทั้งปวงว่าผู้ใดที่กลัวและสั่นเทิมอยู่ก็ให้ผู้นั้นกลับเสียและไปจากภูเขากิเลอาดโดยเร็วและมีคนกลับไป 22,000 คนและยังเหลืออยู่ 10,000 คนพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่าประชาชนยังมากอยู่จงพาเขาลงไปที่น้ำและเราจะทำการทดสอบเขาให้เจ้าที่นั่นผู้ที่เราจะบอกเจ้าว่าให้คนนี้ไปกับเจ้าผู้นั้นต้องไปกับเจ้าผู้ที่เราบอกว่าคนนี้อย่าให้ไปผู้นั้นไม่ต้องไปท่านจึงพาประชาชนลงไปที่น้ำพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่าทุกคนที่ใช้ลิ้นเลียน้ำดังสุนัขจงรวมเขาไว้พวกหนึ่งทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำจงรวมไว้อีกพวกหนึ่งดุดกันจำนวนคนที่ใช้มือวักน้ำขึ้นเลียมี300คนแต่ประชาชนนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำกิเดโอนได้รับกำลังใจเพิ่มขึ้นพระเจ้าทรงให้ความกลัวของคนมีเดียนปรากฏพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่าเราจะช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นด้วยจำนวนคน300ที่เลียน้ำนั้นและมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้านอกนั้นให้กลับไปบ้านเมืองของตนทุกคนประชาชนจึงถือเสบียงและแตรไว้และท่านสั่งให้อิสราเอลที่เหลืออยู่กลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคนแต่ให้300คนนั้นอยู่และค่ายของมีเดียนก็อยู่ข้างล่างท่านในหุบเขาอยู่มาในคืนวันนั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่าจงลุกขึ้นลงไปยังค่ายเถิดด้วยเรามอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วแต่ถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปจงพาปูราคนใช้ของเจ้าไปด้วยให้ถึงค่ายนั้นเจ้าจะได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันภายหลังมือของเจ้าจะมีกำลังขึ้นที่จะลงไปตีค่ายนั้นท่านจึงไปกับปูราคนใช้ของท่านไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซึ่งอยู่ในค่ายฝ่ายคนมีเดียนและคนอามาเลกกับบรรดาชาวตะวันออกนอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตะกะแตนเป็นฝูงๆ
ูงอูฐของเขาก็นับไม่ถ้วนมากดุจเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลครั้นกิเดโอนแอบมาดูเถิดมีชายคนหนึ่งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่าดูเถิดเราฝันเรื่องหนึ่งดูเถิดมีขนมข้าวบาเล่ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของพวกมีเดียนมาถึงเต็นท์โดนเต็นท์ทำให้เต็นท์ล้มลงพลิกขึ้นแล้วก็ราบไปเพื่อนของเขาจึงตอบว่านี่ไม่ใช่อื่นไกลเลยนอกจากดาบของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษของอิสราเอลพระเจ้าได้ทรงมอบพวกมีเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของเขาแล้วเมื่อกิเดโอนได้ยินเขาเล่าความฝันและคำแก้ฝันเช่นนั้นแล้วท่านก็นมัสการและกลับไปสู่ค่ายอิสราเอลสั่งว่าจงลุกขึ้นเถิดเพราะว่าพระเยโฮวาทรงมอบกองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วคนอิสราเอลชนะโดยใช้แตรหม้อเปล่าและคบเพลิงท่านจึงแบ่งคน300นั้นออกเป็น3กองให้ถือแตรทุกคนและถือหม้อเปล่ามีคบเพลิงอยู่ข้างในหม้อนั้นและท่านสั่งเขาว่าจงคอยดูเราแล้วให้ทำเหมือนกันและดูเถิดเมื่อเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้วเรากระทำอย่างไรก็จงกระทำอย่างนั้นขณะเมื่อเราเป่าแตรคือตัวเรากับบรรดาคนที่อยู่กับเราเจ้าจงเป่าแตรรับให้รอบค่ายทั้งหมดแล้วร้องว่าดาบของพระเยโฮวาและของกิเดโอนกิเดโอนกับทหาร100คนที่อยู่กับท่านก็มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลางพึ่งพลัดเวรยามใหม่เขาก็เป่าแตรขึ้นและต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกทหารทั้ง3กองก็เป่าแตรและต่อยหม้อมือซ้ายถือคบเพลิงมือขวาถือแตรจะเป่าและเขาร้องขึ้นว่าดาบของพระเยโฮวาและของกิเดโอนต่างก็ยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่ายบรรดากองทัพก็ร้องอื้ออึงวิ่งหนีไปเมื่อเขาเป่าแตรทั้ง300อันนั้นพระเยโฮวาทรงบันดาลให้เขาฆ่าฟันกันทั่วทุกกองกองทัพก็แตกตื่นหนีไปถึงตำบลเบชิตาทางไปเมืองเสเรราไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮลาที่ตำบลทับบาทคนอิสราเอลถูกเรียกออกมาจากนัฟทาลีและจากอาเชอร์และจากทั่วมนาเสและพร้อมกันติดตามพวกมีเดียนไปและกิเดโอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทั่วแดนเทือกเขาเอฟราอิมประกาศว่าจงลงมารบพวกมีเดียนและยึดแควทั้งหลายไกลไปถึงตำบลเบธบาราและแม่น้ำจอร์แดนด้วยเขาก็เรียกบรรดาทหารเอฟราอิมออกมาเขาทั้งหลายยึดแควถึงเบธบาราและแม่น้ำจอร์แดนไว้จับโอเรฟและเสเอฟเจ้านายสองคนของพวกมีเดียนได้เขาฆ่าโอเรฟเสียที่ศิลาโอเรฟและฆ่าเสเอฟเสียที่บ่อย่ำองุ่นชื่อเสเอฟแล้วก็ไล่ติดตามพวกมีเดียนไปและเขานำเอาศีรษะโอเรฟและเสเอฟมาให้กิเดโอนที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโนนผู้วินิจฉัยบทที่8กิเดโอนไล่ตามจับและฆ่ากษัตริย์แห่งพวกมีเดียนคนเอฟราอิมจึงพูดกับท่านว่าทำไมท่านจึงกระทำแก่เราอย่างนี้คือเมื่อท่านยกไปต่อสู้พวกมีเดียนนั้นท่านก็ไม่ได้เชิญเราให้ไปรบด้วยและเขาทั้งหลายก็ต่อว่าท่านอย่างรุนแรงท่านจึงตอบเขาทั้งหลายว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำแล้วได้หรือผลองุ่นที่ชาวเอฟราอิมเก็บเล็มก็ยังดีกว่าผลองุ่นที่อาบีเยเซอร์เก็บเกี่ยวมิใช่หรือพระเจ้าประทานโอเรฟและเสเอฟเจ้านายมีเดียนไว้ในมือของท่านข้าพเจ้าสามารถกระทำอะไรที่จะเทียบกับท่านได้เล่าเมื่อท่านพูดอย่างนี้เขาทั้งหลายก็หายโกรธกิเดโอนก็มาที่แม่น้ำจอร์แดนและข้ามไปทั้งท่านและทหาร300คนที่อยู่ด้วยถึงจะอ่อนเปลี้ยแต่ก็ยังติดตามไปท่านจึงพูดกับชาวเมืองสุคคตว่าขอขนมปังให้คนที่ติดตามเรามาบ้างเพราะเขาอ่อนเปลี้ยเรากำลังไล่ติดตามเซบาและสันมุนนากษัตริย์แห่งมีเดียนเจ้านายของเมืองสุคคตจึงตอบว่ามือของเซบาและของสันมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือเราจึงจะเอาขนมปังมาเลี้ยงกองทัพของเจ้ากิเดโอนจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น
เมื่อพระโยวามอบเสบาและสันมุนาไว้ในมือเราแล้วเราจะเอาหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดารและหนามย่อยมานวดเนื้อเจ้าทั้งหลายท่านก็ออกจากที่นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอนและพูดกับเขาในทํานองเดียวกันชาวเมืองเปนูเอนก็ตอบท่านอย่างเดียวกับที่ชาวเมืองสุคตตอบท่านจึงพูดกับชาวเมืองเปนูเอนด้วยว่าเมื่อเรากลับมาด้วยสันติภาพเราจะพังป้อมนี้ลงเสียฝ่ายเสบาและสันมุนนาอาศัยอยู่ที่คานโคนกับกองทัพมีทหาร 15,000 คนเป็นกองทัพชาวตะวันออกที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพราะว่าผู้ที่ถือดาบล้มตายเสีย 120,000 คนกิเดโอนขึ้นไปตามทางสัญจรของคนที่อาศัยในเต็นท์ทิศตะวันออกของเมืองโนบาและเมืองโยกเบฮาเข้าโจมตีกองทัพได้แล้วเพราะว่ากองทัพคิดว่าพ้นภัยเสบาและสันมุนาก็หนีไปกิเดโอนก็ไล่ติดตามไปจับเสบากับสันมุนากษัตริย์พวกมีเดียนทั้งสององค์ได้และทำกองทัพทั้งหมดให้แตกตื่นฝ่ายกิเดโอนบุตรชายโยอาชก็กลับจากการศึกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจับชายหนุ่มชาวเมืองสุคตได้คนหนึ่งจึงซักถามเขาชายคนนี้ก็เขียนชื่อเจ้านายและพวกผู้ใหญ่ของเมืองสุคตให้รวม77คนด้วยกันกิเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุคตกล่าวว่าจงมาดูเสบาและสันมุนาซึ่งเมื่อก่อนเจ้าเจาะเย้ยเราว่ามือของเสบาและของสันมุนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือเราจะได้เลี้ยงทหารที่เหน็ดเหนื่อยของเจ้าด้วยขนมปังกิเดโอนก็จับพวกผู้ใหญ่ในเมืองเอาหนามใหญ่แห่งถิ่นกันดารและหนามย่อยด้วยมาสั่งสอนชาวเมืองสุคตท่านก็พังป้อมเมืองเปนูเอนและประหารชีวิตชาวเมืองเสียท่านจึงถามเสบาและสันมุนาว่าคนที่เจ้าฆ่าเสียที่ทาโบเป็นคนแบบไหนเขาตอบว่าท่านเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนราชบุตรทุกคนกิเดโอนจึงกล่าวว่าคนเหล่านั้นเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเราพระเยโฮวาทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดถ้าเจ้าไว้ชีวิตเขาเราก็จะไม่ประหารชีวิตเจ้าแน่ฉันนั้นแล้วท่านสั่งเยเธอบุตรหัวปีของท่านว่าจงลุกขึ้นฆ่าเขาทั้งสองเสียแต่หนุ่มคนนั้นไม่ยอมชักดาบออกด้วยว่าเขากลัวเพราะเขายังหนุ่มอยู่ฝ่ายเสบากับสันมุนาจึงว่าท่านลุกขึ้นฟันเราเองสิเป็นผู้ใหญ่เท่าใดกำลังก็แข็งเท่านั้นกิเดโอนก็ลุกขึ้นฆ่าเสบาและสันมุนาเสียแล้วเก็บเครื่องประดับที่คออูฐของเขาไว้ครั้งนั้นคนอิสราเอลก็เรียนกิเดโอนว่าขอจงปกครองพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านสืบไปด้วยเพราะว่าท่านได้ช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากมือของมีเดียนกิเดโอนจึงตอบเขาทั้งหลายว่าเราจะไม่ปกครองท่านทั้งหลายและบุตรชายของเราก็จะไม่ปกครองท่านทั้งหลายพระเยโฮวาจะทรงปกครองท่านทั้งหลายเองกิเดโอนก็บอกคนเหล่านั้นว่าเราจะขอสิ่งหนึ่งจากท่านทั้งหลายคือขอให้ทุกคนถวายตุ้มหูซึ่งริบมาได้นั้นด้วยว่าคนเหล่านั้นมีตุ้มหูทองคำเพราะเป็นชนอิชมาเอลเขาก็เรียนตอบท่านว่าเราทั้งหลายเต็มใจจะให้เขาก็ปูผ้าลงวางตุ้มหูซึ่งริบมาได้นั้นไว้ที่นั่นตุ้มหูทองคำซึ่งท่านขอได้นั้นมีน้ำหนัก 1,700 เชเคนทองคำนอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับจี้และฉลององค์สีม่วงซึ่งกษัตริย์พวกมีเดียนส่งทั้งเครื่องผูกคออูฐด้วยกิเดโอนก็เอาทองคำนี้ทำเป็นรูปเอโฟดเก็บไว้ที่เมืองของท่านคือโอฟราและบรรดาคนอิสราเอลก็เล่นชู้กับรูปนี้กระทำให้เป็นบ่วงดักกิเดโอนและวงวานของท่านดังนี้แหละพวกมีเดียนก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลไม่อาจยกศีรษะขึ้นอีกได้เลยและแผ่นดินก็พักสงบอยู่ในสมัยของกิเดโอนถึง40ปีฝ่ายเยรุบบาอันบุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนกิเดโอนมีบุตรชายเกิดจากบั้นเอวของท่าน70คนเพราะท่านมีภรรยาหลายคนเมียน้อยของกิเดโอนที่อยู่ณเมืองเชเคมก็คลอดบุตรชายให้ท่านคนหนึ่งด้วย
ท่านตั้งชื่อว่าอาบีเมเลกกิเดโอนบุตรชายของโยอาชมีอายุชราลงมากก็สิ้นชีวิตเขาฝังท่านไว้ที่เมืองโอฟราของคนอาบีเยเซอร์ในอุโมงค์ฝังศพโยอาชบิดาของท่านคนอิสราเอลไหว้รูปเคารพอยู่มาเมื่อกิเดโอนสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็หันกลับอีกและเล่นชู้กับพระบาอันถือว่าบาอันเบริตเป็นพระของเขาทั้งหลายคนอิสราเอลมิได้ระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนผู้ทรงช่วยเขาให้พ้นมือศัตรูทั้งหลายรอบด้านเขามิได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวเยรูบาอันคือกิเดโอนเป็นการตอบแทนความดีทั้งสิ้นซึ่งกิเดโอนได้กระทำแก่คนอิสราเอลผู้วินิจฉัยบทที่9อาบีเมเลกฆ่าบุตรชายทั้งหลายของกิเดโอนฝ่ายอาบีเมเลกบุตรชายเยรูบาอันก็ขึ้นไปหาญาติของมารดาที่เมืองเชเคมแล้วพูดกับเขาและกับครอบครัวที่บ้านของตาว่าขอบอกความนี้ให้เข้าหูบรรดาชาวเมืองเชเคมเถิดว่าจะให้บุตรชายเยรูบาอันทั้ง70คนครอบครองท่านทั้งหลายดีหรือจะให้ผู้เดียวปกครองดีขอระลึกไว้ด้วยว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นกระดูกและเนื้อเดียวกับท่านทั้งหลายฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็กล่าวคำทั้งหมดเหล่านี้ให้เข้าหูบรรดาชาวเชเคมจิตใจของชาวเมืองก็เอ็นเอียงเข้าข้างอาบีเมเลกด้วยเขากล่าวกันว่าเขาเป็นญาติของเราเขาจึงเอาเงิน70แผ่นออกจากวิหารพระบาอันเบริตมอบให้อาบีเมเลกอาบีเมเลกก็เอาเงินนั้นไปจ้างนักเลงหัวไม้ไว้ติดตามตนเขาจึงไปที่บ้านปิดาของเขาที่เมืองโอฟราฆ่าพี่น้องของตนคือบุตรชายเยรูบาอันทั้ง70คนที่ศิลาแผ่นเดียวเหลือแต่โยธามบุตรชายสุดท้องของเยรูบาอันเพราะเขาซ่อนตัวเสียชาวเมืองเชเคมและชาววงวานมิลโลทั้งสิ้นก็มาประชุมพร้อมกันตั้งอาบีเมเลกให้เป็นกษัตริย์ที่ข้างที่ราบแห่งเสาสำคัญที่อยู่ในเมืองเชเคมเมื่อมีคนไปบอกโยธามเขาก็ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกรีซิมแผ่เสียงร้องให้เขาทั้งหลายฟังว่าชาวเมืองเชเคมเอ๋ยขอจงฟังข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียงของท่านครั้งหนึ่งต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตั้งต้นไม้ต้นหนึ่งไว้เป็นกษัตริย์เขาจึงไปเชิญต้นมะกอกเทศว่าเชิญท่านปกครองเราเถิดแต่ต้นมะกอกเทศตอบเขาว่าจะให้เราทิ้งน้ำมันของเราซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแก่มนุษย์เพื่อไปกวัดแกว่งอยู่เหนือต้นไม้ทั้งปวงหรือแล้วต้นไม้เหล่านั้นจึงไปพูดกับต้นมะเดื่อว่าเชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิดแต่ต้นมะเดื่อตอบเขาว่าจะให้เราทิ้งรสหวานและผลดีของเราเสียและไปกวัดแกว่งอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือต้นไม้เหล่านั้นก็ไปพูดกับเถาอังุ่นว่าเชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิดแต่เถาอังุ่นกล่าวแก่เขาว่าจะให้เราทิ้งน้ำองุ่นของเราอันเป็นที่ชื่นใจพระเจ้าและมนุษย์ไปกวัดแกว่งอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือบรรดาต้นไม้ก็ไปพูดกับต้นหนามว่าเชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิดต้นหนามจึงตอบต้นไม้เหล่านั้นว่าถ้าแม้นท่านทั้งหลายจะเจิมตั้งเราให้เป็นกษัตริย์ของเจ้าทั้งหลายจริงๆจงมาอาศัยใต้ร่มเงาของเราเถิดมิฉะนั้นก็ให้ไฟเกิดจากต้นหนามเผาผลาญต้นสนสีดาเลบานอนเสียฉะนั้นบัดนี้ซึ่งเจ้าทั้งหลายตั้งอาบีเมเลกเป็นกษัตริย์นั้นถ้าทำด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมและถ้าได้กระทำให้เหมาะต่อเยรูบาอันและครอบครัวของท่านสมกับความดีที่มือท่านได้กระทำไว้ด้วยว่าบิดาของเราได้รบพุ่งเพื่อเจ้าทั้งหลายและเสี่ยงชีวิตช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือพวกมีเดียนแต่ในวันนี้เจ้าทั้งหลายได้ลุกขึ้นประทุษร้ายต่อครอบครัวบิดาของเราได้ฆ่าบุตรชายทั้ง70คนของท่านเสียบนศิลาแผ่นเดียวแล้วตั้งอาบีเมเลกบุตรชายของสาวคนชัยขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือชาวเชเคมเพราะว่าเขาเป็นญาติของเจ้าทั้งหลายถ้าเจ้าทั้งหลายได้กระทำด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อเยรูบาอัน
และครอบครัวของท่านในวันนี้ก็จงชื่นชมในอาบีเมเลกเถิดและให้เขามีความชื่นชมยินดีในเจ้าทั้งหลายด้วยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ขอให้ไฟออกมาจากอาบีเมเลกเผาผลาญชาวเมืองเชเคมและวงวานมิโลและให้ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงวานมิโลเผาผลาญอาบีเมเลกเสียโยธามก็รีบหนีไปยังเบเออร์อาศัยอยู่ที่นั่นเพราะกลัวอาบีเมเลกพี่ชายของตนเมื่ออาบีเมเลกครอบครองอิสราเอลอยู่ได้3ปีแล้วพระเจ้าทรงใช้วิญญาณชั่วเข้าแทรกระหว่างอาบีเมเลกกับชาวเมืองเชเคมชาวเมืองเชเคมก็ทรยศต่ออาบีเมเลกเพื่อความทารุณที่เขาได้กระทำแก่บุตรชาย70คนของเยรูบาอัลจะสนองและโลหิตของคนเหล่านั้นจะได้ตกแก่อาบีเมเลกพี่น้องผู้ได้ประหารเขาและตกแก่ชาวเมืองเชเคมผู้เสริมกำลังมืออาบีเมเลกให้ฆ่าพี่น้องของตนชาวเมืองเชเคมได้วางคนซุ่มซ่อนไว้คอยดักอาบีเมเลกที่บนยอดภูเขาเขาก็ปล้นคนทั้งปวงที่ผ่านไปมาทางนั้นและมีคนบอกอาบีเมเลกให้ทราบฝ่ายกาอันบุตรชายเอเบธกับญาติของเขาเข้าไปในเมืองเชเคมชาวเชเคมไว้เนื้อเชื่อใจกาอันจึงพากันออกไปในสวนองุ่นเก็บผลมาย่ำทำการเลี้ยงสมโภชในวิหารพระของเขาเขารับประทานและดื่มและแช่งด่าอาบีเมเลกด้วยกาอันบุตรชายเอเบธจึงกล่าวว่าอาบีเมเลกคือใครและเราชาวเชเคมเป็นใครกันจึงต้องมาปรนิบัติเขาเขาเป็นบุตรชายของเยรูบาอัลมิใช่หรือและเสบุญเป็นเจ้าหน้าที่ของเขามิใช่หรือจงปรนิบัติคนฮาโมบิดาของเชเคมเถิดเราจะปรนิบัติอาบีเมเลกทำไมเล่าถ้าคนเมืองนี้อยู่ใต้ปกครองเรานะเราจะถอดอาบีเมเลกเสียเขาจึงท้าอาบีเมเลกว่าจงเพิ่มกองทัพของท่านขึ้นแล้วออกมาเถิดพอเสบุญเจ้าเมืองได้ยินถ้อยคำของกาอันบุตรชายเอเบธก็โกรธจึงส่งผู้สื่อสารไปยังอาบีเมเลกอย่างลับๆกล่าวว่าดูเถิดกาอันบุตรชายเอเบธและญาติของเขามาที่เมืองเชเคมดูเถิดพวกเขายุแย่เมืองนั้นให้ต่อสู้กับท่านฉะนั้นบัดนี้ขอท่านจงลุกขึ้นในเวลากลางคืนทั้งท่านและคนที่อยู่กับท่านไปซุ่มคอยอยู่ในทุ่งนารุ่งเช้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่รีบรุกเข้าเมืองและดูเถิดเมื่อกาอันกับกองทัพออกมาต่อสู้ท่านท่านจงกระทำแก่เขาตามแต่โอกาสจะอำนวยฝ่ายอาบีเมเลกและกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับท่านก็ลุกขึ้นในเวลากลางคืนแบ่งออกเป็น4กองไปซุ่มคอยสู้เมืองเชเคมกาอันบุตรชายเอเบธก็ออกไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองอาบีเมเลกก็ลุกขึ้นพร้อมกับกองทัพที่อยู่กับท่านออกมาจากที่ซุ่มซ่อนและเมื่อกาอันเห็นกองทัพจึงพูดกับเสบุญว่าดูเถิดกองทัพกำลังเคลื่อนลงมาจากยอดภูเขาเสบุญตอบเขาว่าท่านเห็นเงาภูเขาเป็นคนไปกระมังกาอันพูดขึ้นอีกว่าดูสิกองทัพกำลังออกมาจากกลางแผ่นดินกองหนึ่งและกองทัพอีกกองหนึ่งกำลังออกมาจากทางที่ราบเมโอเนนิมเซบุนก็กล่าวแก่กาอันว่าปากของท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ท่านผู้ที่กล่าวว่าอาบีเมเลกคือผู้ใดที่เราต้องปรนิบัติคนเหล่านี้เป็นคนที่ท่านหมิ่นประมาทไม่ใช่หรือจงยกออกไปสู้รบกับเขาเถิดกาอันก็เดินนำหน้ากองทัพเชเคมออกไปต่อสู้กับอาบีเมเลกอาบีเมเลกก็ขับไล่กาอันหนีไปมีคนถูกบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากจนถึงทางเข้าประตูเมืองฝ่ายอาบีเมเลกก็อาศัยอยู่ที่อารูมาและเสบุญก็ขับไล่กาอันกับญาติของเขาออกไปไม่ให้อยู่ที่เชเคมต่อไปต่อมารุ่งขึ้นมีชาวเมืองออกไปที่ทุ่งนาอาบีเมเลกก็ทราบเรื่องท่านจึงแบ่งคนของท่านออกเป็น3กองซุ่มคอยอยู่ที่ทุ่งนาท่านมองดูเถิดคนออกมาจากในเมือง
ท่านจึงลุกขึ้นประหารเขาส่วนอาบีเมเลกกับทหารที่อยู่ด้วยก็รุกไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองฝ่ายทหารอีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทั้งหมดที่ในทุ่งนาประหารเสียอาบีเมเลกโจมตีเมืองนั้นตลอดวันยังค่ำยึดเมืองนั้นได้และฆ่าฟันประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียทั้งทำลายเมืองนั้นเสียด้วยแล้วก็หว่านเกลือลงไปเมื่อบรรดาชาวบ้านหอเชเข็มได้ยินเช่นนั้นก็หนีเข้าไปอยู่ในป้อมในวิหารของพระเบริตมีคนไปเรียนอาบีเมเลกว่าบรรดาชาวบ้านหอเชเข็มไปซ่องสุมกันอยู่อาบีเมเลกก็ขึ้นไปบนภูเขาสันมูลทั้งท่านกับบรรดาคนที่อยู่ด้วยอาบีเมเลกถือขวานตัดกิ่งไม้ใส่บ่าแบกมาท่านจึงบอกคนที่อยู่ด้วยว่าเจ้าเห็นข้าทำอะไรจงรีบไปทำอย่างข้าเถิดดังนั้นคนทั้งปวงก็ตัดกิ่งไม้แบกตามอาบีเมเลกไปสุมไว้ณที่ป้อมแล้วก็จุดไฟเผาป้อมนั้นชาวบ้านหอเชเคมก็ตายหมดด้วยทั้งชายและหญิงประมาณ 1,000 คนอาบีเมเลกถูกทำลายอาบีเมเลกไปยังเมืองเทเบสตั้งค่ายประชิดเมืองเทเบสไว้และยึดเมืองนั้นได้แต่ในเมืองมีหอรบแห่งหนึ่งประชาชนเมืองนั้นทั้งสิ้นก็หนีเข้าไปอยู่ในหอทั้งผู้ชายและผู้หญิงปิดประตูขังตนเองเสียเขาก็ขึ้นไปบนหลังคาหอรบอาบีเมเลกยกมาถึงหอรบนี้ได้ต่อสู้กันจนเข้ามาใกล้ประตูหอรบได้จะเอาไฟเผามีหญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ชิ้นบนทุบศีรษะอาบีเมเลกกะโหลกศีรษะของท่านแตกท่านจึงรีบร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของท่านว่าเอาดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่กล่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาตายชายหนุ่มของท่านคนนั้นก็แทงท่านทะลุถึงแก่ความตายเมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอาบีเมเลกสิ้นชีวิตแล้วต่างคนก็กลับไปยังที่ของตนดังนี้แหละพระเจ้าทรงสนองความชั่วที่อาบีเมเลกได้กระทำต่อบิดาของตนที่ได้ฆ่าพี่น้อง70คนของตนเสียและพระเจ้าทรงกระทำให้บรรดาความชั่วร้ายของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะของเขาทั้งหลายเองคำสาปแช่งของโยธามบุตรชายเยรูบาอันก็ตกอยู่บนเขาทั้งหลายผู้วินิจฉัยบทที่10โทลากับยาอีเป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอลต่อจากอาบีเมเลกมีคนขึ้นมาช่วยอิสราเอลให้ผลชื่อโทลาบุตรชายของปูวาผู้เป็นบุตรชายของโดโดคนอิสาคาและเขาอยู่ที่เมืองชามีในแดนเทือกเขาเอฟราอิมท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่23ปีแล้วท่านก็สิ้นชีวิตเขาฝังศพท่านไว้ที่เมืองชามีต่อมายาอีคนกิเลอาดได้ขึ้นมาและท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่22ปีท่านมีบุตรชาย30คนขี่ลูกลา30ตัวและมีเมืองอยู่30หัวเมืองเรียกว่าเมืองฮาโวทยาอีจนทุกวันนี้ซึ่งอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดยาอีก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมนพระเจ้าทรงพระพิโรธคนที่ไหว้รูปเคารพคนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาอีไปปรนิบัติพระบาอันพระอัชทารุธพวกพระของเมืองซีเรียพวกพระของเมืองไซดอนพวกพระของเมืองโมอับพวกพระของคนอัมโมนพวกพระของคนฟิลิสเตียและละทิ้งพระเยโฮวาเสียหาได้ปรนิบัติพระองค์ไม่และพระพิโรธของพระเยโฮวาก็พุ่งขึ้นต่ออิสราเอลจึงทรงขายเขาไว้ในมือของคนฟิลิสเตียและในมือของคนอัมโมนเขาได้ข่มเหงและบีบบังคับคนอิสราเอลในปีนั้นคือคนอิสราเอลทั้งปวงที่อยู่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นในแผ่นดินของคนอาโมไรซึ่งอยู่ในกิเลอาด18ปีทั้งคนอัมโมนได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปต่อสู้กับยูดาและต่อสู้กับเบนยามินและต่อสู้กับวงวานเอฟราอิมดังนั้นอิสราเอลจึงเดือดร้อนอย่างยิ่งและคนอิสราเอลร้องทุกข์ต่อพระเยโฮวาว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์ได้ทอดทิ้งพระเจ้าของข้าพระองค์เสียและปรนิบัติพระบาอัน
และพระเยโฮวาห์ตรัสกับคนอิสราเอลว่าเรามิได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากชาวอียิปต์จากคนอโมไรต์จากคนอัมโมนและจากคนฟิลิสเตียหรือทั้งคนไซดอนคนอามาเลกและชาวมาโอนได้บีบบังคับเจ้าเจ้าได้ร้องทุกข์ถึงเราและเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นมือเขาทั้งหลายแม้กระนั้นเจ้าทั้งหลายยังได้ละทิ้งเราและปรนนิบัติพระอื่นฉะนี้เราจึงจะไม่ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นอีกต่อไปจงไปร้องทุกข์ต่อพระซึ่งเจ้าทั้งหลายได้เลือกเถิดให้พระเหล่านั้นช่วยเจ้าให้พ้นในยามทุกข์เดือดร้อนนี้และคนอิสราเอลกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปแล้วขอพระองค์ทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบข้าพระองค์ขอวิงวอนเพียงว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นในวันนี้เถิดดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเลิกถือพระอื่นและปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ฝ่ายพระองค์ทรงเดือดร้อนพระทัยด้วยความทุกข์เข็ญของอิสราเอลฝ่ายคนอัมโมนก็ถูกเรียกให้มาพร้อมกันเขาได้ตั้งค่ายในกิเลอาดและคนอิสราเอลก็มาพร้อมกันตั้งค่ายอยู่ที่มิสเปและประชาชนกับพวกประมุขของคนกิเลอาดพูดกันว่าผู้ใดที่จะเป็นคนแรกที่จะเข้าต่อสู้กับคนอัมโมนผู้นั้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทั้งหมดผู้วินิจฉัยบทที่11เยฟทาสู้รบกับคนอัมโมนเยฟทาคนกิเลอาดเป็นทักแร้ทหารแต่เป็นบุตรชายของหญิงแพทย์สยากิเลอาดให้กำเนิดบุตรชื่อเยฟทาภรรยาแท้ของกิเลอาดคลอดบุตรชายหลายคนและเมื่อพวกบุตรเหล่านั้นโตขึ้นแล้วจึงผลักสายเยฟทาออกไปเสียโดยกล่าวว่าเจ้าจะมีส่วนในมรดกของครอบครัวบิดาเราไม่ได้เพราะเจ้าเป็นลูกของหญิงคนอื่นเยฟทาจึงหนีจากพี่น้องของตนไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินโทบพวกนักเลงก็มั่วสุมอยู่กับเยฟทาและติดตามเขาไปต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลและเมื่อคนอัมโมนทำสงครามกับอิสราเอลนั้นพวกผู้ใหญ่ของเมืองกิเลอาดได้ไปเพื่อจะพาเยฟทามาจากแผ่นดินโทบเขากล่าวแก่เยฟทาว่าจงมาเป็นหัวหน้าของเราเพื่อเราจะได้ต่อสู้กับคนอัมโมนแต่เยฟทากล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าท่านไม่ได้เกลียดข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากครอบครัวบิดาของข้าพเจ้าดอกหรือเมื่อคราวทุกยากท่านจะมาหาข้าพเจ้าทำไมเล่าพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงกล่าวแก่เยฟทาว่าเหตุที่เรากลับมาหาท่านณบัดนี้ก็ด้วยต้องการให้ท่านไปกับเราสู้รบกับคนอัมโมนแล้วมาเป็นหัวหน้าของเราที่จะปกครองชาวกิเลอาดทั้งปวงเยฟทาจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าถ้าท่านให้ข้าพเจ้ากลับบ้านเพื่อทำศึกกับคนอัมโมนและถ้าพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าของท่านหรือเปล่าพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงตอบเยฟทาว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเราเราจะกระทำตามที่ท่านสั่งทุกประการเยฟทาจึงไปกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดและประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าและเป็นประมุขของเขาแล้วเยฟทาก็กล่าวคำที่ตกลงกันทั้งสิ้นต่อพระพักพระเยโฮวาห์ที่เมืองมิสเปเยฟทาจึงส่งผู้สื่อสารไปยังกษัตริย์คนอัมโมนถามว่าท่านมีเรื่องอะไรกับข้าพเจ้าท่านจึงยกมาต่อสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้ากษัตริย์คนอัมโมนตอบผู้สื่อสารของเยฟทาว่าเพราะว่าเมื่ออิสราเอลยกออกมาจากอียิปต์ได้ยึดแผ่นดินของเราไปตั้งแต่แม่น้ำอาโนนถึงแม่น้ำยับบอกและถึงแม่น้ำจอแดนฉะนั้นบัดนี้ขอคืนแผ่นดินเหล่านั้นเสียโดยดีและเยฟทาก็ส่งผู้สื่อสารไปหากษัตริย์คนอัมโมนอีกให้กล่าวว่าเยฟทากล่าวดังนี้ว่าอิสราเอลไม่ได้ยึดแผ่นดินของโมอับหรือแผ่นดินของคนอัมโมนแต่เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์เขาได้เดินไปทางถิ่นทุรกันดารถึงทะเลแดงและมาถึงคาเดชอิสราเอลจึงส่งผู้สื่อสารไปยังกษัตริย์เอโดมกล่าวว่าข้าพเจ้าขออนุญาตยกผ่านแผ่นดินของท่านไปแต่กษัตริย์เอโดมไม่ฟังและก็ได้ส่งคำขอเช่นเดียวกันไปยังกษัตริย์เมืองโมอับด้วยแต่ท่านก็ไม่ตกลง
ดังนั้นอิสราเอลจึงยับยั้งอยู่ที่คาเดสแล้วเขาก็เดินไปในถิ่นทุรกันดารอ้อมแผ่นดินเอโดมและแผ่นดินโมอับและมาทางด้านตะวันออกของแผ่นดินโมอับและตั้งค่ายอยู่ที่ฟากแม่น้ำอาโนนข้างโนนแต่เขาไม่ได้เข้าไปในเขตแดนของโมอับเพราะว่าแม่น้ำอาโนนเป็นพรมแดนของโมอับอิสราเอลจึงส่งผู้สื่อสารไปหาซิโฮนกษัตริย์คนอโมไรต์กษัตริย์กรุงเฮชบอนอิสราเอลเรียนท่านว่าขอให้พวกข้าพเจ้ายกผ่านแผ่นดินของท่านไปยังสถานที่ของข้าพเจ้าแต่ซิโฮนไม่วางใจที่จะให้อิสราเอลยกผ่านเขตแดนของตนฉะนั้นซิโฮนจึงได้รวบรวมประชาชนทั้งหมดของท่านตั้งค่ายอยู่ที่ยาฮัสและสู้รบกับอิสราเอลและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลทรงมอบซิโฮนและประชาชนทั้งหมดของท่านไว้ในมืออิสราเอลคนอิสราเอลก็โจมตีเขาอิสราเอลจึงยึดครองแผ่นดินทั้งสิ้นของคนอโมไรต์ผู้ซึ่งเป็นชาวเมืองนั้นและเขายึดเขตแดนทั้งหมดของคนอโมไรต์ตั้งแต่แม่น้ำอาโนนถึงแม่น้ำยับบอกและตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารถึงแม่น้ำจอแดนดังนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงขับไล่คนอโมไรต์ออกเสียต่อหน้าอิสราเอลประชาชนของพระองค์ฝ่ายท่านจะมาถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์เช่นนั้นหรือท่านไม่ถือกรรมสิทธิ์สิ่งซึ่งพระเคโมชพระของท่านมอบให้ท่านยึดครองดอกหรือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราขับไล่ผู้ใดไปให้พ้นหน้าเราเราก็ยึดครองที่ของผู้นั้นฝ่ายท่านจะดีกว่าบาลักบุตรชายซิปโปกษัตริย์เมืองโมอับหรือท่านเคยแข่งขันกับอิสราเอลหรือท่านเคยต่อสู้กับเขาทั้งหลายหรือเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ในกรุงเฮชบอนและชนบทของกรุงนั้นและในเมืองอาโรเออร์และชนบทของเมืองนั้นและอยู่ในบรรดาหัวเมืองที่ตั้งอยู่ตามฝั่งแม่น้ำอาโนนถึง300ปีทำไมท่านไม่เรียกคืนเสียภายในเวลานั้นเล่าฉะนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อท่านแต่ท่านได้กระทำความผิดต่อข้าพเจ้าในการที่ทำสงครามกับข้าพเจ้าขอพระเยโฮวาห์จอมผู้พิพากษาเป็นผู้ทรงพิพากษาระหว่างคนอิสราเอลและคนอัมโมนในวันนี้แต่กษัตริย์ของคนอัมโมนมิได้เชื่อฟังในคำของเยฟทาห์ซึ่งท่านส่งไปให้พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็มาสถิตกับเยฟทาห์ท่านจึงยกผ่านกิเลอาดและมนัสเสและผ่านมิสเปแห่งกิเลอาดและจากมิสเปแห่งกิเลอาดท่านยกผ่านต่อไปถึงที่คนอัมโมนคำปฏิญาณอันไร้ปัญญาของเยฟทาห์และเยฟทาห์ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ว่าถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์แล้วอะไรก็ตามที่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลับมาจากคนอัมโมนนั้นด้วยความสงบแล้วสิ่งนั้นจะต้องเป็นของพระเยโฮวาห์และข้าพระองค์จะถวายสิ่งนั้นเป็นเครื่องเผาบูชาแล้วเยฟทาห์จึงยกข้ามไปสู้รบกับคนอัมโมนและพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของท่านและท่านได้ประหารเขาจากอาโรเออร์จนถึงที่ใกล้ๆเมืองมินิตรวม20หัวเมืองและไกลไปจนถึงที่ราบแห่งสวนองุ่นผู้คนล้มตายมากคนอัมโมนจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลแล้วเยฟทาห์ก็กลับมาบ้านที่มิสเปดูเถิดบุตรสาวของท่านถือรำมนาเต้นโลดออกมาต้อนรับท่านเธอเป็นบุตรคนเดียวนอกจากบุตรสาวคนนี้ท่านไม่มีบุตรชายและบุตรสาวเลยและต่อมาเมื่อท่านเห็นเธอแล้วท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่านกล่าวว่าอนิจจาลูกสาวเอ๋ยเจ้าให้พ่อแย่แล้วเพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อเดือดร้อนมากยิ่งเพราะพ่อได้อ้าปากปฏิญญาณต่อพระเยโฮวาห์ไว้จะคืนคำก็ไม่ได้เธอจึงพูดกับพ่อว่าคุณพ่อขาเมื่อคุณพ่อออกปากสัญญากับพระเยโฮวาห์ไว้อย่างไรขอคุณพ่อกระทำกับลูกตามคำที่ออกจากปากของคุณพ่อเถิดเพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงแก้แค้นคนอโมนศัตรูเพื่อคุณพ่อแล้วและเธอพูดกับบิดาของเธอว่าขอให้ลูกอย่างนี้เถิด
ขอปล่อยลูกไว้สักสองเดือนลูกจะได้จากบ้านและลงไปบนภูเขาร้องไห้คร่ำครวญถึงความเป็นพรหมจารีของลูกลูกกับเพื่อนๆของลูกท่านจึงตอบว่าไปเถิดและท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือนเธอก็ออกไปเธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วร้องไห้คร่ำครวญถึงความเป็นพรหมจารีของเธอบนภูเขาอยู่มาเมื่อครบสองเดือนแล้วเธอก็กลับมาหาบิดาของเธอและท่านก็กระทำกับเธอตามคำปฏิญาณที่ได้ปฏิญาณไว้เธอยังไม่เคยร่วมรู้กับชายใดเลยและก็เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลคือที่บุตรสาวชาวอิสราเอลไปร้องไห้ไวทุกข์ให้บุตรสาวของเยฟทาคนกิเลอาดปีละสี่วันผู้วินิจฉัยบทที่12เยฟทาชนะคนเอฟราอิมฝ่ายคนเอฟราอิมมาพร้อมกันข้ามไปทางเหนือพูดกับเยฟทาว่าเหตุใดท่านยกข้ามไปรบคนอัมโมนแต่ไม่เรียกเราไปด้วยเราจะจุดไฟเผาเรือนทัพท่านเสียเยฟทาจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้ากับประชาชนติดการศึกใหญ่กับคนอัมโมนเมื่อข้าพเจ้าเรียกท่านให้ช่วยท่านไม่ได้ช่วยเราให้พ้นมือเขาเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไม่ช่วยข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็เสี่ยงชีวิตของข้าพเจ้าข้ามไปรบกับคนอัมโมนและพระเยโฮวาทรงมอบเขาไว้ในมือของข้าพเจ้าวันนี้ท่านจะขึ้นมาทำศึกกับข้าพเจ้าด้วยเหตุอันใดเยฟทาจึงรวบรวมบรรดาชาวกิเลอาดสู้รบกับคนเอฟราอิมคนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอิมเพราะเขากล่าวว่าเจ้าชาวกิเลอาดเจ้าเป็นคนหลบหนีของชาวเอฟราอิมท่ามกลางคนเอฟราอิมและมนัสเสชาวกิเลอาดก็เข้ายึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไว้ไม่ให้คนเอฟราอิมข้ามเมื่อคนเอฟราอิมที่หลบหนีคนใดมาบอกว่าขอให้ข้ามไปทีเถิดคนกิเลอาดจะถามเขาว่าเจ้าเป็นคนเอฟราอิมหรือเมื่อเขาตอบว่าเปล่าเขาจะบอกว่าจงว่าคำว่าชิบโบเลตคนนั้นจะว่าซิบโบเลตเพราะคนเอฟราอิมออกเสียงคำนี้ไม่ชัดเขาจึงจับคนนั้นและฆ่าเสียที่ท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนคราวนั้นมีคนเอฟราอิมตาย 42,000 คนเยฟทาวินิจฉัยอิสราเอลอยู่6ปีแล้วเยฟทาชาวกิเลอาดก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ในหัวเมืองหนึ่งในกิเลอาดผู้วินิจฉัยอิบซานเอโลนและอับโดนทัดเยฟทามาคืออิบซานแห่งเบธเลแฮมได้วินิจฉัยอิสราเอลท่านมีบุตรชาย30คนและบุตรสาว30คนท่านให้แต่งงานกับคนนอกตระกูลของท่านและท่านนำบุตรี30คนของคนนอกตระกูลมาให้แก่บุตรชายของท่านท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่7ปีแล้วอิบซานก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่เบธเลแฮมทัดท่านมาเอโลนคนเซบูลุนวินิจฉัยอิสราเอลและท่านวินิจฉัยอิสราเอล10ปีแล้วเอโลนคนเซบูลุนก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่ไอยาโลนในเขตแดนของคนเซบูลุนทัดท่านมาอับโดนบุตรชายฮิลเลนชาวบีราโทนวินิจฉัยอิสราเอลท่านมีบุตรชาย40คนและหลานชาย30คนคีลา70ตัวท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่8ปีแล้วอับโดนบุตรชายฮิลเลนชาวบีราโทนก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่ปีราโทนในเขตแดนของเอฟราอิมในแดนเทือกเขาของคนอามาเลกผู้วินิจฉัยบทที่13ความบาปของคนอิสราเอลบิดามารดาของแซมสันคนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาอีกพระเยโฮวาจึงทรงมอบเขาไว้ในมือของคนฟิลิสเตีย40ปีมีชายคนหนึ่งเป็นชาวโสราคนครอบครัวดานชื่อมาโนอาภรรยาของท่านเป็นหมันไม่มีบุตรเลยทูตสวรรค์ของพระเยโฮวามาปรากฏแก่นางนั้นกล่าวแก่นางว่าดูเถิดบัดนี้เจ้าเป็นหมันไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายฉะนั้นบัดนี้จงระวังอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยและอย่ารับประทานของมนทิน
เพราะดูเถิดเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขาเพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์เขาจะเป็นคนเริ่มช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของคนฟิลิสเตียฝ่ายหญิงนั้นจึงไปบอกสามีว่ามีบุรุษผู้หนึ่งของพระเจ้ามาหาดิฉันใบหน้าของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าน่ากลัวนักดิฉันไม่ได้ถามท่านว่าท่านมาจากไหนและท่านก็ไม่บอกชื่อของท่านแก่ดิฉันแต่ท่านบอกดิฉันว่าดูเถิดเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายฉะนั้นอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยอย่ารับประทานของมนทินเพราะเด็กนั้นจะเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนวันตายแล้วมาโนอาห์ก็วิงวอนพระเยโฮวาห์ทูลว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้มานั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งสองอีกครั้งหนึ่งสั่งสอนข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์ควรกระทำอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้นและพระเจ้าทรงฟังเสียงของมาโนอาและทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหาหญิงนั้นอีกเมื่อนางนั่งอยู่ในทุ่งนาแต่มาโนอาสามีของนางไม่ได้อยู่ด้วยนางก็รีบวิ่งไปบอกสามีว่าดูเถิดบุรุษผู้ที่ปรากฏแก่ดิฉันวันนั้นได้มาปรากฏแก่ดิฉันอีกมาโนอาก็ลุกขึ้นตามภรรยาไปเมื่อมาถึงบุรุษผู้นั้นเขาจึงว่าท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้นั้นตอบว่าเราเป็นผู้นั้นแหละมาโนอาจึงกล่าวว่าบัดนี้ขอให้ถ้อยคำของท่านเป็นความจริงข้าพเจ้าทั้งสองควรสั่งสอนเด็กคนนั้นอย่างไรและข้าพเจ้าทั้งสองควรกระทำต่อเขาอย่างไรและทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาบอกแก่มาโนอาว่าบรรดาสิ่งที่เราได้บอกแก่หญิงแล้วนั้นให้นางระวังให้ดีอย่าให้รับประทานสิ่งใดที่ได้มาจากเถาองุ่นอย่าให้นางดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยอย่ารับประทานของมนทินสิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตามทุกประการมาโนอากล่าวแก่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาว่าขอท่านรออยู่ก่อนข้าพเจ้าทั้งสองจะไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งให้ท่านทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาบอกมาโนอาว่าถึงเจ้าจะให้เรารอเราจะไม่รับประทานอาหารของเจ้าแต่ถ้าเจ้าจะจัดเครื่องเผาบูชาเจ้าจงถวายแด่พระเยโฮวาเพราะว่ามาโนอาไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวามาโนอาถามทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาว่าท่านชื่ออะไรเพื่อเมื่อเป็นจริงตามถ้อยคำของท่านเราจะได้ให้เกียรติแก่ท่านทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาบอกมาโนอาว่าถามชื่อเราทำไมชื่อของเราเป็นที่ซ่อนเร้นอยู่มาโนอาก็เอาลูกแพะกับธัญบูชามาถวายบูชาบนศิลาแด่พระเยโฮวาและทูตสวรรค์นั้นกระทำการมหัศจรรย์มาโนอาและภรรยาก็มองดูและอยู่มาเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพุ่งขึ้นไปสวรรค์ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาขณะเมื่อมาโนอาและภรรยาคอยดูอยู่และเขาทั้งสองก็ซบหน้าลงถึงดินทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาไม่ปรากฏแก่มาโนอาหรือแก่ภรรยาของเขาอีกเลยแล้วมาโนอาจึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาและมาโนอาพูดกับภรรยาของตนว่าเราจะตายเป็นแน่เพราะเราได้เห็นพระเจ้าแต่ภรรยาบอกเขาว่าถ้าพระเยโฮวาทรงหมายจะฆ่าเราเสียพระองค์คงจะไม่รับเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาจากมือของเราหรือทรงสำแดงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่เราหรือประกาศเรื่องเช่นนี้แก่เราผู้หญิงคนนั้นก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อว่าแซมสันเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและพระเยโฮวาทรงอำนวยพระพรแก่เขาและพระวิญญาณของพระเยโฮวาก็ทรงเริ่มเร้าใจเขาที่ค่ายดานระหว่างโสรากับเอชทาโอนผู้วินิจฉัยบทที่14แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟิลิสเตียแซมสันได้ลงไปยังเมืองทิมนา
และได้เห็นผู้หญิงคนฟิลิสเตียคนหนึ่งที่เมืองทิมนาแล้วท่านจึงขึ้นมาบอกบิดามารดาของตนว่าฉันเห็นผู้หญิงคนฟิลิสเตียคนหนึ่งที่เมืองทิมนาฉะนั้นไปขอเขาให้เป็นภรรยาฉันทีแต่บิดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ท่านว่าไม่มีผู้หญิงสักคนหนึ่งในท่ามกลางบุตรสาวแห่งญาติพี่น้องของเจ้าหรือในท่ามกลางชนชาติของเราหรือเจ้าจึงไปรับภรรยาจากคนฟิลิสเตียที่ไม่เข้าสุนัตแต่แซมสันกล่าวแก่บิดาว่าไปขอหญิงนั้นให้ฉันทีเพราะเธอเป็นที่พอใจฉันมากบิดามารดาของท่านไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นมาจากพระเยโฮวาเพราะพระองค์ทรงหาช่องโอกาสที่จะต่อสู้คนฟิลิสเตียครั้งนั้นคนฟิลิสเตียมีอำนาจเหนืออิสราเอลแซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่าฝ่ายแซมสันก็ลงไปที่เมืองทิมนากับบิดามารดาของตนแซมสันมาถึงสวนองุ่นของทิมนาดูเถิดมีสิงโตหนุ่มตัวหนึ่งคำรามเข้าใส่ท่านพระวิญญาณของพระเยโฮวาก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมากท่านจึงฉีกสิงโตออกอย่างคนฉีกลูกแพะทั้งที่ไม่มีอะไรในมือแต่ท่านมิได้บอกให้บิดาหรือมารดาของท่านทราบว่าท่านได้ทำอะไรไปแซมสันก็ลงไปพูดจากับหญิงคนนั้นเธอเป็นที่พอใจแก่แซมสันมากแซมสันทายปริศนาคนฟิลิสเตียต่อมาภายหลังแซมสันก็กลับไปเพื่อรับเธอมาท่านก็แวะไปดูซากสิงโตและดูเถิดมีผึ้งฝูงหนึ่งทำรังอยู่ในซากสิงโตนั้นมีน้ำผึ้งด้วยแซมสันก็ยื่นมือกวาดเอารวงผึ้งมาเดินรับประทานไปพลางจนมาถึงบิดามารดาท่านจึงแบ่งให้บิดามารดารับประทานด้วยแต่ท่านมิได้บอกว่าน้ำผึ้งนั้นมาจากซากสิงโตฝ่ายบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนนั้นและแซมสันจัดการเลี้ยงที่นั่นดังที่คนหนุ่มๆเขากระทำกันและต่อมาเมื่อประชาชนเห็นท่านแล้วจึงนำเพื่อน30คนให้มาอยู่ด้วยแซมสันกล่าวแก่เขาว่าให้ข้าพเจ้าทายปริศนาท่านสักข้อหนึ่งเถิดถ้าทายได้ก่อนจบการเลี้ยง7วันนี้เราจะให้เสื้อป่าน30ชุดและเสื้อ30ชุดด้วยแต่ถ้าท่านทั้งหลายทายไม่ได้ท่านต้องให้เสื้อป่าน30ชุดกับเสื้อ30ชุดแก่ข้าพเจ้าเขาก็ตอบท่านว่าทายมาเถิดเราจะฟังฝ่ายแซมสันจึงกล่าวแก่เขาว่ามีของกินได้ออกมาจากตัวผู้กินเขามีของหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรงใน3วันเขาก็ยังแก้ปริศนานี้ไม่ได้ต่อมาพอถึงวันที่7เขาจึงไปอ้อนวอนภรรยาของแซมสันว่าจงลวงสามีของเจ้าให้แก้ปริศนานี้ให้เราฟังมิฉะนั้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านครอบครัวบิดาของเจ้าเสียเจ้าเชิญเรามาหวังจะทำให้เรายากจนหรือภรรยาของแซมสันไปร้องไห้กับแซมสันว่าเธอเกลียดฉันเธอไม่รักฉันเธอทายปริศนาแก่ชาวเมืองของฉันและเธอก็ไม่แก้ปริศนาให้ฉันฟังแซมสันจึงบอกว่าดูเถิดพ่อแม่ของฉันฉันยังไม่บอกเลยจะบอกเธออย่างไรได้เธอร้องไห้กับแซมสันตลอด7วันซึ่งเป็นวันเลี้ยงกันนั้นและต่อมาในวันที่7แซมสันก็ต้องแก้ปริศนาให้เธอฟังเพราะเธอกวนท่านมากนักและนางก็บอกแก้ปริศนาให้ชาวบ้านของนางพอวันที่7ก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึงบอกแซมสันว่ามีอะไรหวานกว่าน้ำผึ้งมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโตแซมสันจึงบอกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่วัวของเราช่วยไถเจ้าคงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้แซมสันแก้แค้นให้คนฟิลิสเตียและพระวิญญาณของพระเยโฮวาก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมากท่านจึงลงไปที่อัชเคโลนฆ่าชาวเมืองนั้นเสีย30คนริบเอาข้าวของและมอบเสื้อให้ผู้ที่แก้ปริศนาแล้วให้กลับไปบ้านของบิดาด้วยความโกรธอย่างมากส่วนภรรยาของแซมสันนั้นก็ยกให้แก่เพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนั้นเสียผู้วินิจฉัยบทที่15ครั้นล่วงมาหลายวันถึงฤดูเกี่ยวข้าวสาลีแซมสันก็เอาลูกแพะตัวหนึ่งไปเยี่ยมภรรยาพูดว่าฉันจะเข้าไปหาภรรยาของฉันที่ในห้อง
แต่พ่อตาไม่ยอมให้ท่านเข้าไปพ่อตาจึงว่าข้าเข้าใจจริงๆว่าเจ้าเกลียดชังนางเหลือเกินข้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนของเจ้าไปน้องสาวของนางก็สวยกว่านางมิใช่หรือขอจงรับน้องแทนพี่เถิดแซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟิลิสเตียแซมสันจึงพูดเรื่องพวกเขาว่าคราวนี้เราจะมีโทษน้อยกว่าคนฟิลิสเตียถึงแม้ว่าเราจะทำร้ายพวกเขาเสียแซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวผูกหางติดกันเป็นคู่คู่แล้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกคู่พอจุดคบเพลิงแล้วก็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟิลิสเตียที่ข้าวยังตั้งรวงอยู่ไฟก็ไหม้ฟ่อนข้าวและข้าวที่ยังตั้งรวงอยู่นั้นทั้งสวนองุ่นและต้นมะกอกเทศด้วยคนฟิลิสเตียจึงถามว่าใครทำอย่างนี้เขาตอบว่าแซมสันบุตรเขยชาวทิมนาเพราะว่าพ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยกให้เพื่อนเสียชาวฟิลิสเตียก็ขึ้นมาเผานางกับบิดาของนางเสียด้วยไฟแซมสันจึงบอกพวกเหล่านั้นว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำอย่างนี้เราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อนแล้วเราจึงจะเลิกแล้วแซมสันก็ฟันคนเหล่านั้นเสียแหลกทีเดียวจนเขาตายเสียเป็นอันมากแล้วแซมสันก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่ช่องศิลาเอตามฝ่ายคนฟิลิสเตียก็ขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ในเขตยูดาและกระจายกันเข้าโจมตีเมืองเลฮีพวกคนยูดาจึงถามว่าท่านทั้งหลายขึ้นมารบกับเราทำไมพวกเหล่านั้นตอบว่าเราขึ้นมามัดแซมสันเพื่อจะได้กระทำแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทำแก่เราคนยูดา 3,000 คนลงไปที่ช่องศิลาเอตามและกล่าวแก่แซมสันว่าท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟิลิสเตียเป็นผู้ครอบครองเราท่านได้กระทำอะไรแก่เราเช่นนี้แซมสันจึงตอบเขาว่าเขาได้กระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าก็ต้องกระทำแก่เขาอย่างนั้นคนเหล่านั้นจึงพูดกับแซมสันว่าเราจะลงมามัดท่านเพื่อมอบท่านไว้ในมือของคนฟิลิสเตียแซมสันจึงบอกเขาว่าขอปฏิญาณให้สี่ว่าพวกท่านเองจะไม่ทำร้ายข้าพเจ้าเขาทั้งหลายจึงตอบท่านว่าเราจะไม่ทำร้ายท่านเราจะมัดท่านมอบไว้ในมือของเขาเท่านั้นเราจะไม่ฆ่าท่านเสียเขาจึงเอาเชือกพวนใหม่สองเส้นมัดแซมสันไว้แล้วพาขึ้นมาจากศิลานั้นแซมสันฆ่าคนฟิลิสเตีย 1,000 คนเมื่อท่านมาถึงเลฮีแล้วคนฟิลิสเตียก็ร้องอึกทึกมาพบท่านและพระวิญญาณของพระเยโฮวาก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมากเชือกพวนที่ผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจปานที่ไหม้ไฟเครื่องจองจำนั้นก็หลุดออกจากมือท่านมาพบกระดูกขากรรไกรลาสดๆอันหนึ่งจึงยื่นมือหยิบมาและฆ่าคนเหล่านั้นเสีย 1,000 คนแซมสันกล่าวว่าด้วยขากรรไกรลาเป็นกองซ้อนกองด้วยขากรรไกรลาเราได้ฆ่าคน 1,000 เสียอยู่มาเมื่อท่านกล่าวเช่นนั้นแล้วก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิ้งไปท่านจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่ารามาสเลฮีแซมสันกระหายน้ำมากจึงร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาว่าการช่วยให้พ้นอันยิ่งใหญ่พระองค์ประทานให้สำเร็จด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์จะตายเพราะอดน้ำอยู่แล้วและตกอยู่ในมือของผู้ไม่เข้าสุนัตมิใช่หรือพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงเปิดช่องที่กระดูกขากรรไกรลาให้น้ำไหลออกมาจากที่นั้นท่านก็ได้ดื่มและจิตวิญญาณก็สดชื่นฟื้นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นที่แห่งนั้นท่านจึงเรียกชื่อว่าเอนหักโคอยู่ที่เลหีจนถึงทุกวันนี้และท่านวินิจฉัยอิสราเอลในสมัยของคนฟิลิสเตีย20ปีผู้วินิจฉัยบทที่16แซมสันไปที่เมืองกาซาพบหญิงแพทย์ยาคนหนึ่งก็เข้าไปนอนด้วยมีคนไปบอกชาวกาซาว่าแซมสันมาที่นี่แล้วเขาก็ล้อมที่นั่นไว้และคอยซุ่มที่ประตูเมืองตลอดคืนเขาซุ่มเงียบอยู่คืนยังรุ่งกล่าวว่าให้เรารออยู่จนรุ่งเช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสียแต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ลุกขึ้นยกประตูเมืองรวมทั้งเสาสองต้นพร
ร้อมทั้งด่านประตูไซบาบแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเฮบรอนเดลีล่าล่อลวงและจับแซมสันยูมาภายหลังแซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่หุบเขาเมืองโซเรกชื่อเดลีล่าเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นไปหานางพูดกับนางว่าจงลวงเขาเพื่อดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหนทำอย่างไรเราจึงจะมีกำลังเหนือเขาเพื่อเราจะได้มัดเขาให้หมดฤทธิ์เราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละ1,100แผ่นเดลีล่าจึงพูดกับแซมสันว่าขอบอกดีฉันหน่อยเถอะว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนจะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ์แซมสันจึงบอกนางว่าถ้าเขามัดฉันด้วยสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นฉันจะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นแล้วเจ้านายฟิลิสเตียก็เอาสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นมาให้นางนางก็เอามามัดท่านไว้นางจัดคนให้ซุ่มอยู่ที่ห้องชั้นในกับนางนางก็บอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับเธอแล้วแซมสันก็ดึงสายธนูที่มัดนั้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อได้กลิ่นไฟเรื่องกำลังของท่านจึงยังไม่แจ้งเดลีล่าพูดกับแซมสันว่าดูเถิดเธอหลอกฉันและเธอมุสาต่อฉันบัดนี้ขอบอกฉันหน่อยเถอะว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านก็ตอบนางว่าถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉันฉันก็จะอ่อนกำลังเหมือนชายอื่นเดลีล่าจึงเอาเชือกใหม่มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วและคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชั้นในแต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นได้เดลีล่าพูดกับแซมสันว่าเธอหลอกฉันเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้เธอมุสาต่อฉันบอกฉันเถอะว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านจึงบอกนางว่าถ้าเธอเอาผมทั้งเจ็ดแหยมของฉันทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืมให้แน่นเดลีล่าจึงเอาผมทั้งเจ็ดแหยมทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืมให้แน่นแล้วนางบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นดึงฟืมหูกและได้เส้นยืนไปหมดนางจึงพูดกับแซมสันว่าเธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอเมื่อจิตใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลยเธอหลอกฉันสามครั้งแล้วและเธอไม่ได้บอกฉันจริงๆว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนอยู่มาเมื่อนางพูดคาดคันท่านวันแล้ววันเล่าและชักชวนท่านอยู่ทุกวันจิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตายจึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว่ามีดโกนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉันเพราะฉันเป็นพวกนาสีแต่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาถ้าโกนผมฉันเสียกำลังก็จะหมดไปจากฉันฉันก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่นเมื่อเดลีล่าเห็นว่าท่านบอกความจริงในใจแก่นางจนสิ้นแล้วนางจึงใช้คนไปเรียกเจ้านายฟิลิสเตียว่าขอจงขึ้นมาอีกครั้งเดียวเพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ฉันจนสิ้นแล้วแล้วเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นมาหานางถือเงินมาด้วยนางก็ให้แซมสันนอนอยู่บนตักของนางและนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มาโกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่านนางก็ตั้งต้นรบกวนแซมสันกำลังของแซมสันก็หมดไปนางจึงบอกว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไปท่านหาทราบไปว่าพระเยโฮวาได้ทรงละท่านไปเสียแล้วคนฟิลิสเตียก็มาจับท่านทะลวงตาของท่านเสียนำท่านลงมาที่กาซาเอาตรวนทองเหลืองล่ามไว้และให้ท่านโม่แป้งอยู่ที่ในเรือนจำตั้งแต่โกนผมแล้วผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมาแซมสันมีการชัยชนะตอนสิ้นชีวิตฝ่ายเจ้านายฟิลิสเตียประชุมกันเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชายิ่งใหญ่แก่พระดาโกนพระของเขาทั้งหลายและชื่นชมยินดีเพราะเขากล่าวว่าพระของเราได้มอบแซมสันศัตรูของเราไว้ในมือเราแล้วเมื่อประชาชน
เห็นแซมสันก็สรรเสริญพระของตนว่าพระของเราได้มอบศัตรูผู้ทำลายแผ่นดินของเราไว้ในมือของเราและเขาฆ่าพวกเราเสียเป็นอันมากต่อมาเมื่อจิตใจของเขาร่าเริงเต็มที่แล้วเขาจึงพูดว่าจงเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดูเขาจึงไปเรียกแซมสันออกมาจากเรือนจำแซมสันก็มาเล่นตลกต่อหน้าเขาเขาพาท่านมายืนอยู่ระหว่างเสาแซมสันจึงบอกเด็กที่จูงมือตนมาว่าขอพาฉันให้ไปคลำเสาที่รองรับตึกนี้อยู่ฉันจะได้พิงเสานั้นมีผู้ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกนั้นเจ้านายฟิลิสเตียก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีชายหญิงประมาณ 3,000 คนบนหลังคาตึกดูแซมสันเล่นตลกฝ่ายแซมสันก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวโอ้ข้าแต่พระเจ้าเพื่อในเวลานี้ข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิสเตียเพื่อตาทั้งสองข้างของข้าพระองค์แซมสันก็กอดเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั้นไว้และพักพิงที่เสานั้นมือขวายันเสาต้นหนึ่งมือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่งแซมสันกล่าวว่าขอให้ข้าตายกับคนฟิลิสเตียเถิดแล้วก็โน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตนตึกนั้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นดังนั้นคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านตายนี้ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพี่น้องและบรรดาครอบครัวบิดาของท่านก็ลงมารับศพของท่านและขึ้นไปฝังไว้ระหว่างโสรากับเอชทาโอนในที่ฝังศพของมานูอาบิดาของท่านท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่20ปีผู้วินิจฉัยบทที่17รูปเคารพในเรือนของมีคามีชายคนหนึ่งเป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อมีคาเขาพูดกับมารดาของเขาว่าเงิน 1,100 แผ่นซึ่งมีคนลักไปจากแม่และแม่ก็ได้สาปแช่งและพูดเข้าหูฉันนั้นดูเถิดเงินนั้นอยู่ที่ฉันฉันเอาไปเองมารดาของเขาจึงพูดว่าขอพระเยโฮวาทรงอำนวยพระพรให้ลูกของแม่เถิดเขาจึงนำเงิน 1,100 แผ่นนั้นมาคืนให้แก่มารดาและมารดาของเขาพูดว่าเงินรายนี้แม่ได้ถวายแล้วแด่พระเยโฮวาจากมือแม่เพื่อลูกให้ทำเป็นรูปแกะสลักและรูปหล่อบัดนี้แม่จึงคืนให้แก่เจ้าเมื่อมีคาคืนเงินให้แก่มารดาแล้วมารดาก็นำเงิน200แผ่นมอบให้กับช่างเงินทำเป็นรูปแกะสลักและรูปหล่อรูปนั้นอยู่ในบ้านของมีคามีคาคนนี้มีเรือนพระหลังหนึ่งเขาทำรูปเอโฟดและเทราฟิมและแต่งตั้งให้บุตรชายคนหนึ่งของเขาเป็นปุโรหิตในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเองมีชายหนุ่มคนหนึ่งชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาครอบครัวยูดาเป็นพวกเลวีอาศัยอยู่ที่นั่นชายนั้นเดินออกจากบ้านเบธเลเฮมในยูดาเที่ยวหาที่เพื่อพักอาศัยเมื่อเขาเดินทางไปนั้นก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมถึงบ้านของมีคามีคาจึงพูดกับเขาว่าท่านมาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพวกเลวีชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาข้าพเจ้าเดินทางเที่ยวหาที่พักอาศัยมีคาจึงกล่าวแก่เขาว่าจงอยู่กับข้าพเจ้าเถิดเป็นอย่างบิดาและปุโรหิตของข้าพเจ้าก็แล้วกันข้าพเจ้าจะจ่ายเงินให้ปีละ10เชเคลให้เครื่องแต่งตัวสำรับหนึ่งและอาหารรับประทานด้วยเลวีคนนั้นจึงเข้าไปเลวีคนนั้นพอใจที่จะอยู่กับชายคนนั้นและชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นเหมือนลูกของเขามีคาก็แต่งตั้งเลวีคนนั้นและชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นปุโรหิตของเขาและอยู่ในบ้านของมีคามีคากล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าพระเยโฮวาจะทรงให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าข้าพเจ้ามีเลวีคนหนึ่งเป็นปุโรหิตผู้วินิจฉัยบทที่18คนตระกูลดานเอาปุโรหิตของมีคาไปโดยใช้กำลัง
ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลและในสมัยนั้นคนตระกูลดานยังเที่ยวหาที่ดินอันจะเป็นมรดกของตนเพื่อจะได้พักอาศัยเพราะจนบัดนั้นแล้วมรดกในหมู่คนตระกูลอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขาดังนั้นคนดานจึงส่งคน5คนจากจำนวนทั้งหมดเป็นชายชะกันในครอบครัวของตนมาจากโสราและจากเอชทาโอนไปสอดแนมดูแผ่นดินและตรวจดูแผ่นดินนั้นด้วยและเขาทั้งหลายพูดแก่เขาว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นเขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมยังบ้านของมีคาและอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อเขาอยู่ใกล้บ้านของมีคาเขาก็จำเสียงเลวีหนุ่มคนนั้นได้จึงแวะเข้าไปถามว่าใครพาท่านมาที่นี่ท่านทำอะไรในที่นี้ท่านทำงานอะไรที่นี่เขาตอบคนเหล่านั้นว่ามีคาทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขาคนเหล่านั้นก็พูดกับเขาว่าได้โปรดทูลถามพระเจ้าให้หน่อยเถิดเพื่อเราจะทราบว่าทางที่เราจะออกเดินไปนี้จะสำเร็จหรือไม่ปุโรหิตนั้นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงไปเป็นสุขเถิดหนทางที่ท่านไปจะอยู่ต่อพระพักพระเยโฮวาชายทั้ง5คนก็จากไปถึงเมืองลาอิชเห็นประชาชนที่อยู่ที่เมืองนั้นเห็นชาวเมืองอยู่อย่างไร้กังวลตามลักษณะคนไซดอนอย่างสงบไม่หวาดระแวงอะไรและในแผ่นดินนั้นไม่มีผู้พิพากษาที่จะให้เขาอับอายในเรื่องใดๆเขาอยู่ห่างไกลจากคนไซดอนไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยเมื่อคนทั้ง5กลับมาถึงญาติพี่น้องที่โสราและเอชทาโอนญาติพี่น้องจึงถามเขาว่าเจ้าจะว่าอะไรเขาตอบว่าจงลุกขึ้นให้เราไปรบกับเขาเถิดเพราะเราได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วและดูเถิดเป็นแผ่นดินดีจริงๆท่านทั้งหลายจะไม่ทำอะไรเลยหรืออย่าชักช้าที่จะไปกันและเข้ายึดครองแผ่นดินนั้นเมื่อท่านทั้งหลายไปแล้วจะพบประชาชนที่ไม่หวาดระแวงอะไรเออแผ่นดินก็กว้างขวางพระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วเป็นสถานที่ซึ่งไม่ขาดสิ่งใดที่มีในโลกคนครอบครัวดาน600คนพร้อมสับด้วยเครื่องอาวุธทำสงครามยกทัพออกจากโสราและเอสทาโอนเขาทั้งหลายยกขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่คิริยาตเยอาริมในยูดาเพราะเหตุนี้เขาจึงเรียกที่นั่นว่ามหาเนดานจนถึงทุกวันนี้ดูเถิดเมืองนี้อยู่ด้านหลังคิริยาตเยอาริมเขาก็ผ่านจากที่นั่นไปยังแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาถึงบ้านของมีคาแล้วชายทั้ง5คนที่ไปสอดแนมดูเมืองลาอิชก็บอกแก่พี่น้องของตนว่าท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้มีรูปเอโฟดเทราฟิมรูปแกะสลักและรูปหล่อฉะนั้นบัดนี้ขอใคร่ครวญว่าท่านทั้งหลายจะทำประการใดเขาทั้งหลายก็แวะเข้าบ้านของเลวีหนุ่มคนนั้นคือที่บ้านของมีคาถามดูทุกสุขของเขาฝ่ายคนดานทั้ง600คนถืออาวุธทำสงครามยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูรั้วชายทั้ง5คนที่ออกไปสอดแนมดูบ้านเมืองก็เดินเข้าไปนำเอารูปแกะสลักรูปเอโฟดเทราฟิมและรูปหล่อไปฝ่ายปุโรหิตก็ยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูรั้วกับทหารถืออาวุธทำสงคราม600คนนั้นเมื่อคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านของมีคานำเอารูปแกะสลักรูปเอโฟดเทราฟิมและรูปหล่อนั้นปุโรหิตถามเขาว่านั่นท่านทำอะไรคนเหล่านั้นจึงตอบเขาว่าเงียบๆไว้เอามือปิดปากเสียมากับเราเถิดมาเป็นบิดาและปุโรหิตของเราจะเป็นปุโรหิตในบ้านของชายคนเดียวดีหรือว่าจะเป็นปุโรหิตของตระกูลหนึ่งและครอบครัวหนึ่งในอิสราเอลดีใจของปุโรหิตก็ยินดีเขาจึงเอารูปเอโฟดเทราฟิมและรูปแกะสลักเดินไปในหมู่ประชาชนแล้วเขาก็กลับออกเดินไปให้เด็กทั้งฝูงสัตว์และข้าวของเดินไปข้างหน้าเมื่อไปห่างจากบ้านมีคาแล้วคนที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาก็ร่วมติดตามไปทันคนดานเข้าจึงตะโกนเรียกคนดาน
ขาก็หันกลับมาพูดกับมีคาว่าเป็นอะไรเล่าเจ้าจึงยกคนมามากมายอย่างนี้เขาตอบว่าท่านทั้งหลายนำพระของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าสร้างขึ้นและนำปุโรหิตออกมาเสียข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่เล่าท่านทั้งหลายยังจะมาถามข้าพเจ้าอีกว่าเป็นอะไรเล่าคนดานจึงตอบเขาว่าอย่าให้เราได้ยินเสียงของเจ้าเลยเกรือกว่าคนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเข้าเจ้าและครอบครัวของเจ้าก็จะเสียชีวิตเปล่าๆฝ่ายคนดานก็เดินต่อไปเมื่อมีคาเห็นว่าเขาเหล่านั้นมีกำลังมากกว่าจึงหันกลับเดินทางไปบ้านของตนคนดานนำเอาสิ่งที่มีคาสร้างขึ้นและนำปุโรหิตซึ่งเป็นของเขามาด้วยก็เดินทางมาถึงลาอิชมาถึงประชาชนที่อยู่อย่างสงบและไม่หวาดระแวงอะไรจึงประหารคนเหล่านั้นด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมืองเสียไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเพราะเขาอยู่ไกลจากเมืองไซดอนและไม่ได้ทำการเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่ในหุบเขาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเบสเรโฮคนเหล่านั้นก็สร้างเมืองขึ้นและอาศัยอยู่ที่นั่นเขาตั้งชื่อเมืองนั้นว่าดานตามชื่อดานบรรพบุรุษของเขาผู้ซึ่งเกิดกับอิสราเอลแต่ตอนแรกเมืองนั้นชื่อว่าลาอิชคนตระกูลดานไหว้รูปเคารพคนดานก็ตั้งรูปแกะสลักไว้ส่วนโยนาธานบุตรชายเกอร์โชมบุตรชายของมนัสเสทั้งท่านและบรรดาบุตรชายของเขาก็เป็นปุโรหิตให้แก่คนตระกูลดานจนถึงสมัยที่แผ่นดินตกไปเป็นเฉลยเขาได้ตั้งรูปแกะสลักซึ่งมีคาได้ทำไว้นั้นขึ้นนานตลอดเวลาที่พระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่ชีโลผู้วินิจฉัยบทที่19ภรรยาน้อยของคนเลวีคนหนึ่งถูกฆ่าอยู่มาในสมัยนั้นเมื่อไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลมีคนเลวีคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่แดนเทือกเขาเอฟราอิมแถบที่ไกลออกไปโน้นเขาได้หญิงคนหนึ่งจากเบธเลแฮมในยูดามาเป็นภรรยาน้อยภรรยาน้อยนั้นเล่นชู้จึงทิ้งสามีเสียกลับไปอยู่บ้านบิดาของนางที่เบธเลแฮมในยูดาอยู่ที่นั่นสัก4เดือนสามีของนางก็ลุกขึ้นไปตามนางเพื่อไปพูดกับนางด้วยจิตเมตตาและจะพานางกลับเขาพาคนใช้คนหนึ่งและลาคู่หนึ่งไปด้วยนางพาเขาเข้าในบ้านบิดาของนางเมื่อบิดาของผู้หญิงเห็นเข้าก็มีความยินดีต้อนรับเขาพ่อตาของเขาคือบิดาของผู้หญิงหน่วงเหนียวเขาและเขาพักอยู่ด้วย3วันเขาก็กินและดื่มและพักนอนอยู่ที่นั่นอยู่มาถึงวันที่4เขาทั้งหลายก็ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดและคนนั้นลุกขึ้นจะออกเดินแต่พ่อของผู้หญิงพูดกับบุตรเขยของเขาว่าจงรับประทานอาหารอีกสักหน่อยหนึ่งให้ชื่นใจแล้วภายหลังจึงค่อยออกเดินชาย2คนนั้นก็นั่งลงรับประทานและดื่มด้วยกันและบิดาของผู้หญิงก็บอกชายนั้นว่าจงค้างอีกสักคืนเถิดกระทำจิตใจให้เบิกบานเมื่อชายคนนั้นลุกขึ้นจะออกเดินพ่อตาก็ชักชวนไว้จนเขาต้องพักอยู่ที่นั่นอีกในวันที่5เขาก็ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อจะออกเดินทางไปบิดาของหญิงนั้นพูดว่าขอให้ชื่นใจเถิดเขาทั้งสองก็อยู่จนเวลาบ่ายรับประทานอยู่ด้วยกันอีกเมื่อชายคนนั้นและภรรยาน้อยกับคนใช้ลุกขึ้นจะออกเดินพ่อตาของเขาคือบิดาของผู้หญิงก็บอกเขาว่าดูเถิดนี่ก็บ่ายใกล้ค่ำแล้วขอค้างอยู่อีกคืนหนึ่งเถิดดูเถิดจะสิ้นวันอยู่แล้วพักนอนที่นี่เถิดเพื่อใจของเจ้าจะเบิกบานพรุ่งนี้เช้าขอเจ้าตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทางเจ้าจะได้ไปบ้านแต่ชายคนนั้นไม่ยอมค้างอีกคืนหนึ่งเขาจึงลุกขึ้นออกเดินทางไปจนถึงตรงข้ามกับเมืองเยบุสคือเยรูซาเล็มเขามีลา2ตัวที่มีอานและภรรยาน้อยก็ไปด้วยเมื่อเขามาใกล้เมืองเยบุสก็บ่ายมากแล้วคนใช้จึงเรียนนายของเขาว่ามาเถิดให้เราแวะเข้าไปพักในเมืองของคนเยบูสเถิดค้างคืนอยู่ในเมืองนี้แหละนายของเขาตอบว่าเราจะไม่แวะเข้าไปในเมืองของคนต่างด้าวผู้ที่ไม่ใช่คนอิสราเอลเราจะผ่านไปถึงเมืองกิเบอาเขาจึงบอกคนใช้ว่ามาเถิดให้เราเข้าไปใกล้ที่เหล่านี้แห่งหนึ่ง
และค้างอยู่ที่กิเบอาหรือที่รามาเขาจึงเดินทางผ่านไปเมื่อเขามาใกล้กิเบอาซึ่งเป็นของคนเบนยามินดวงอาทิตย์ก็ตกแล้วเขาจึงแวะเข้าไปจะค้างคืนที่เมืองกิเบอาเขาก็แวะเข้าไปนั่งอยู่ที่ถนนในเมืองนั้นเพราะไม่มีใครเชิญให้เขาเข้าไปค้างในบ้านดูเถิดมีชายแก่คนหนึ่งเข้ามาเมื่อเลิกจากงานนาเป็นเวลาเย็นแล้วเขาเป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาอาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาแต่ชาวเมืองนั้นเป็นคนเบนยามินเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเห็นผู้เดินทางคนนั้นนั่งอยู่ที่ถนนในเมืองชายแก่คนนั้นก็ถามว่าท่านจะไปไหนและมาจากไหนชายคนนั้นจึงตอบเขาว่าเราเดินทางจากเบธเลเฮมในยูดาจะไปที่แดนเทือกเขาเอฟราอิมแถบที่ไกลออกไปนู้นซึ่งข้าพเจ้ามาจากที่นั่นข้าพเจ้าไปเบธเลเฮมในยูดามาและข้าพเจ้าจะกลับไปพระนิเวศพระเยโฮวาไม่มีใครเชิญข้าพเจ้าเข้าไปพักในบ้านฟางและอาหารที่จะเลี้ยงลาพวกเราก็มีพร้อมแล้วทั้งอาหารและน้ำองุ่นที่เลี้ยงตนทั้งเลี้ยงหญิงคนนี้และชายหนุ่มที่อยู่กับพวกผู้รับใช้ของท่านก็มีอยู่แล้วไม่ขาดสิ่งใดเลยชายแก่คนนั้นจึงพูดว่าขอท่านเป็นสุขสบายเถิดถ้าท่านขาดสิ่งใดข้าพเจ้าขอเป็นธุระทั้งสิ้นขอแต่อย่านอนที่ถนนนี้เลยเขาจึงพาชายคนนั้นเข้าไปในบ้านเอาอาหารให้ลาต่างก็ล้างเท้าของตนและรับประทานอาหารและดื่มเมื่อเขากำลังทำให้จิตใจเบิกบานดูเถิดชาวเมืองนั้นที่เป็นลูกของเบลีอันมาล้อมเรือนไว้ทุบประตูร้องบอกชายแก่ผู้เป็นเจ้าของบ้านว่าส่งชายที่เข้ามาอยู่ในบ้านของแกมาให้เราสังวาสชายผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ออกไปพูดกับเขาว่าอย่าเลยพี่น้องของข้าพเจ้าขออย่ากระทำการร้ายเช่นนี้เลยเมื่อชายคนนี้มาอาศัยบ้านของข้าพเจ้าแล้วขออย่ากระทำสิ่งที่โง่เขลานี้เลยดูเถิดนี่มีลูกสาวพรหมจารีคนหนึ่งและเมียน้อยของเขาข้าพเจ้าจะพาออกมาให้ท่านเดี๋ยวนี้จงกระทำหยามเกียรติหรือทำอะไรแก่พวกเขาตามชอบใจเถิดแต่ขออย่าทำลามกกับชายคนนี้เลยแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมฟังเสียงชายคนนั้นจึงฉวยภรรยาน้อยของตนผลักนางออกไปให้เขาเขาก็ร่วมรู้ทำทารุณตลอดคืนจนรุ่งเช้าพอรุ่งสางๆเขาทั้งหลายก็ปล่อยนางไปพอแจ้งผู้หญิงนั้นก็กลับมาล้มลงที่ประตูบ้านซึ่งนายของตนพักอยู่จนสว่างดีรุ่งเช้านายของนางก็ลุกขึ้นเมื่อเปิดประตูบ้านจะออกเดินทางดูเถิดผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาน้อยของเขาก็นอนอยู่ที่ประตูบ้านมือเหยียดออกไปถึงธรณีประตูเขาจึงบอกนางว่าลุกขึ้นไปกันเถิดแต่ก็ไม่มีคำตอบเขาจึงเอานางขึ้นหลังลาชายนั้นก็ลุกขึ้นเดินทางไปบ้านของตนเมื่อถึงบ้านแล้วก็เอามีดฟันศพภรรยาน้อยออกเป็นท่อนๆพร้อมกับกระดูก12ท่อนด้วยกันส่งไปทั่วเขตแดนอิสราเอลทุกคนที่เห็นก็พูดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครเคยเห็นตั้งแต่สมัยคนอิสราเอลยกออกจากแผ่นดินอียิปต์จนถึงวันนี้จงตรึกตรองปรึกษากันดูแล้วก็ว่ากันไปเถิดผู้วินิจฉัยบทที่20คนอิสราเอลทั้งหมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามินคนอิสราเอลทั้งหมดตั้งแต่ดานถึงเบเอเชบาทั้งแผ่นดินกิเลอาดก็ออกมาชุมนุมชนนั้นได้ประชุมกันเป็นใจเดียวกันต่อพระเยโฮวาที่เมืองมิสเปหัวหน้าประชาชนทั้งสิ้นคือของตระกูลคนอิสราเอลทั้งหมดเข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมแห่งประชาชนของพระเจ้ามีทหารราบถือดาบ 400,000 คนครั้งนั้นคนเบนยามินได้ยินว่าคนอิสราเอลได้ขึ้นไปยังมิสเปประชาชนอิสราเอลกล่าวว่าขอบอกเรามาว่าเรื่องชั่วร้ายนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรกันคนเลวีซึ่งเป็นสามีของหญิงผู้ที่ถูกฆ่านั้นกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าและภรรยาน้อยของข้าพเจ้ามาถึงเมืองกิเบอาซึ่งเป็นของคนเบนยามินเพื่อจะค้างคืนที่นั่นเวลากลางคืนผู้ชายในเมืองกิเบอาก็ลุกขึ้นล้อมบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่เขาหมายจะฆ่าข้าพเจ้าเสียเขาข่มขืนภรรยาน้อยของข้าพเจ้าจนตายข้าพเจ้าจึงนำศพภรรยาน้อยของข้าพเจ้ามาฟันออกเป็นท่อนๆส่งไปทั่วประเทศที่เป็นมรดกของอิสราเอลเพราะพวกเขาได้กระทำการลามก
และความโง่เขลาในอิสราเอลดูเถิดท่านผู้เป็นคนอิสราเอลทั้งหลายจงให้คำปรึกษาและความเห็นณที่นี่เถิดประชาชนทุกคนก็ลุกขึ้นกล่าวเป็นใจเดียวกันว่าพวกเราจะไม่กลับไปเต็นท์ของเราเราจะไม่กลับไปเรือนของเราแต่บัดนี้เราจะกระทำกับกิเบอาดังนี้เราจะจับฉลากยกขึ้นไปสู้รบกับเขาเราจะเลือกคนอิสราเอลทุกตระกูลคัดเอาร้อยละ10คนพันละร้อยหมื่นละพันให้ไปหาเสบียงอาหารมาให้ประชาชนเพื่อเขาทั้งหลายจะตอบสนองบรรดาความโง่เขลาซึ่งพวกกิเบอากระทำขึ้นในอิสราเอลเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองกิเบอาของคนเบนยามินคนอิสราเอลทั้งปวงก็ร่วมยกไปสู้เมืองนั้นเป็นพรรคพวกใจเดียวกันตระกูลคนอิสราเอลก็ส่งคนไปทั่วตระกูลคนเบนยามินบอกว่าทำไมการชั่วช้านี้จึงเกิดขึ้นมาได้ในหมู่พวกท่านเหตุฉะนั้นบัดนี้จงมอบลูกชายแห่งเบลิอันในเมืองกิเบอามาให้เราประหารชีวิตเสียจะได้กำจัดความชั่วเสียจากคนอิสราเอลแต่คนเบนยามินไม่ยอมฟังเสียงคนอิสราเอลพี่น้องของตนคนเบนยามินก็ออกมาจากบรรดาหัวเมืองเข้าไปสู่กิเบอาพร้อมกันเพื่อยกออกไปกระทำสงครามกับคนอิสราเอลคราวนั้นคนเบนยามินรวมจำนวนทหารถือดาบออกจากบรรดาหัวเมืองได้ 26,000 คนนอกจากชาวเมืองกิเบอาซึ่งนับทหารที่คัดเลือกแล้วได้700คนในจำนวนทั้งหมดนี้มีคนที่คัดเลือกแล้ว700คนถนัดมือซ้ายทุกคนเอาสลิงเวียงก้อนหินให้ถูกเส้นผมได้ไม่ผิดเลยจำนวนคนอิสราเอลที่ถือดาบไม่นับคนเบนยามินได้ 400,000 คนเหล่านี้เป็นทหารทุกคนคนอิสราเอลก็ลุกขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและทูลถามพระเจ้าว่าผู้ใดในพวกข้าพระองค์ที่จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินก่อนพระเยโฮวาตรัสว่าให้ยูดาห์ขึ้นไปก่อนรุ่งเช้าคนอิสราเอลก็ลุกขึ้นตั้งค่ายต่อสู้เมืองกิเบอาคนอิสราเอลออกไปสู้รบกับคนเบนยามินและคนอิสราเอลได้วางพลเรียงรายต่อสู้เขาที่เมืองกิเบอาในวันนั้นคนเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาฆ่าฟันคนอิสราเอลล้มตาย 22,000 คนแต่ประชาชนคือผู้ชายชาวอิสราเอลยังหนุนใจกันและวางพลเรียงรายอีกครั้งในที่ซึ่งเขาวางพลในวันแรกและคนอิสราเอลก็ขึ้นไปร้องไห้คร่ำครวญต่อพระพักตร์พระเยโฮวาจนถึงเวลาเย็นเขาทั้งหลายทูลถามพระเยโฮวาว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะเข้าประชิดรบกับคนเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกหรือไม่พระเยโฮวาตรัสว่าไปสู้เขาเถิดคนอิสราเอลจึงยกเข้าประชิดคนเบนยามินในวันที่สองและในวันที่สองนั้นเบนยามินก็ยกออกไปจากกิเบอาฆ่าฟันคนอิสราเอลล้มตายอีก 18,000 คนทุกคนเป็นทหารถือดาบแล้วบรรดาคนอิสราเอลคือกองทัพทั้งหมดได้ขึ้นไปที่พระนิเวศของพระเจ้าและร้องไห้คร่ำครวญเขานั่งเฝ้าพระเยโฮวาณที่นั่นและอดอาหารจนเวลาเย็นถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาคนอิสราเอลจึงทูลถามพระเยโฮวาเพราะในสมัยนั้นหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่นและฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาผู้เป็นบุตรชายอาโรนก็ปรนิบัติอยู่หน้าหีบนั้นในสมัยนั้นเขาทูลถามว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะยังยกไปสู้รบกับเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งหรือควรจะหยุดเสียและพระเยโฮวาตรัสว่าจงยกขึ้นไปเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าดังนั้นอิสราเอลจึงซุ่มคนไว้รอบเมืองกิเบอาและประชาชนอิสราเอลก็ขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินในวันที่สามและวางพลเรียงรายต่อสู้เมืองกิเบอาอย่างคราวก่อนคนเบนยามินก็ยกออกมาสู้รบกับประชาชนถูกลวงให้ห่างออกไปจากตัวเมืองเขาก็เริ่มฆ่าฟันประชาชนอย่างคราวก่อนคือตามถนนซึ่งสายหนึ่งไปยังพระนิเวศของพระเจ้าอีกสายหนึ่งไปกิเบอาและที่กลางทุ่งแจ้งอิสราเอลล้มตายประมาณ30คนคนเบนยามินกล่าวกันว่าเขาแพ้เราอย่างคราวก่อนแต่คนอิสราเอลว่าให้เราถอยนำเขาออกห่างจากเมืองไปถึงถนนหลวง
คนอิสราเอลทั้งหมดก็ลุกออกจากที่ของตนเรียงรายเข้าไปที่ป่าอันทามาส่วนคนอิสราเอลที่คอยซุ่มอยู่ก็ออกจากที่ของตนคือออกจากทุ่งหญ้าแห่งเมืองกีเบอาจากบรรดาคนอิสราเอลมีทหารที่คัดเลือกแล้ว 10,000 คนรุกเข้าเมืองกีเบอาการสงครามกำลังทรหดคนเบนยามินไม่ทราบว่าเหตุร้ายกำลังมาใกล้ตนแล้วพระเยโฮวาทรงให้คนเบนยามินพ่ายแพ้คนอิสราเอลในวันนั้นคนอิสราเอลทำลายคนเบนยามินเสีย 25,100 คนทุกคนเหล่านี้เป็นทหารถือดาบดังนั้นคนเบนยามินจึงเห็นว่าเขาแพ้แล้วคนอิสราเอลทำเป็นล่าถอยต่อเบนยามินเพราะเขาวางใจคนที่เขาให้ซุ่มอยู่รอบเมืองกีเบอาคนที่ซุ่มอยู่ก็รีบรุกเข้าไปในเมืองกีเบอาทหารที่ซุ่มอยู่นั้นก็รุกออกมาประหารเมืองทั้งหมดนั้นเสียด้วยคบดาบคนอิสราเอลและคนที่ซุ่มซ่อนอยู่นัดให้อานัสสัญญาณว่าถ้าเห็นควันกลุ่มใหญ่พุ่งขึ้นมาจากในเมืองก็ให้คนอิสราเอลหันกลับเข้ามารบฝ่ายเบนยามินได้เริ่มฆ่าคนอิสราเอลได้สัก30คนก็พูดว่าเขาต้องล้มตายต่อหน้าเราอย่างคราวก่อนแน่แล้วแต่อานัสสัญญาณเป็นควันไฟลุกพุ่งขึ้นมาจากในเมืองคนเบนยามินก็เหลียวหลังมาดูเถิดทั้งเมืองก็มีควันพุ่งขึ้นถึงท้องฟ้าคนอิสราเอลก็หันกลับคนเบนยามินก็ท้อแท้เพราะเขาเห็นว่าเหตุร้ายมาใกล้เขาแล้วเขาจึงหันหลังให้คนอิสราเอลหนีเข้าไปทางถิ่นทุรกันดารแต่สงครามติดตามเขาไปอย่างหนักคนที่ออกมาจากเมืองก็ทำลายเขาที่อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายล้อมคนเบนยามินและขับไล่เขาไปและชนะเขาอย่างง่ายจนไปถึงที่ตรงข้ามเมืองกิเบอาทางดวงอาทิตย์ขึ้นคนเบนยามินล้มตาย 18,000 คนทุกคนเป็นทักแกล้วทหารเขาก็หันกลับหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมโมนคนอิสราเอลฆ่าเขาตายตามถนนหลวง 5,000 คนและติดตามอย่างกระชั้นชิดไปถึงกิโดมและฆ่าเขาตาย 2,000 คนคนเบนยามินที่ล้มตายในวันนั้นเป็นทหารถือดาบ 25,000 คนทุกคนเป็นทักแกล้วทหารแต่มีทหาร600คนหันกลับหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมโมนและไปอาศัยอยู่ที่ศิลาริมโมน4เดือนคนอิสราเอลก็หันกลับไปสู้คนเบนยามินอีกและได้ประหารเขาเสียด้วยคมดาบทั้งชาวเมืองและฝูงสัตว์และบรรดาสิ่งที่เขาเห็นยิ่งกว่านั้นบรรดาเมืองที่เขาพบเขาก็เอาไฟเผาเสียทั้งหมดผู้วินิจฉัยบทที่21คนอิสราเอลหาภรรยาสำหรับคนเบนยามินที่เหลือฝ่ายคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ที่มิสเปว่าพวกเราไม่มีใครสักคนเดียวที่จะให้บุตรสาวของตนแต่งงานกับคนเบนยามินและประชาชนก็มาที่พระนิเวศของพระเจ้านั่งอยู่ต่อพระพักพระเจ้าจนเวลาเย็นเขาทั้งหลายก็ร้องไห้คร่ำครวญหนักหนาเขากล่าวว่าโอ้พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงเกิดขึ้นในอิสราเอลซึ่งวันนี้จะมีคนอิสราเอลขาดไปตระกูลหนึ่งอยู่มารุ่งขึ้นประชาชนก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และสร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาและคนอิสราเอลกล่าวว่าคนใดในบรรดาตระกูลของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาเพราะเขาได้ปฏิญาณไว้แข็งแรงถึงผู้ที่มิได้มาประชุมต่อพระเยโฮวาที่มิสเปว่าผู้นั้นจะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่และประชาชนอิสราเอลก็เสียใจกับเบนยามินน้องของตนกล่าวว่าวันนี้ตระกูลหนึ่งถูกตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้วเราจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่ฝ่ายเราก็ได้ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาแล้วว่าเราจะไม่ยอมยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาของเขาเขาทั้งหลายถามขึ้นว่ามีตระกูลใดในอิสราเอลที่ไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาที่มิสเปดูเถิดไม่มีคนใดจากยาเบชกิเลอาดมาประชุมที่ค่ายเลยสักคนเดียวเพราะว่าเมื่อเขานับจำนวนประชาชนอยู่นั้นดูเถิดไม่มีชาวเมืองยาเบชกิเลอาดอยู่ที่นั่นเลยดังนั้นชุมนุมชนจึงส่งทหารผู้กล้าหาญที่สุด 12,000 คน
แล้วบัญชาเขาว่าจงไปฆ่าชาวยาเบสกิเลอาดเสียด้วยคมดาบทั้งผู้หญิงและพวกเด็กๆ เจ้าทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้คือจงฆ่าผู้ชายทุกคนเสียให้หมดพร้อมกับผู้หญิงทุกคนที่ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้วในหมู่ชาวยาเบสกิเลอาดนั้นเขาพบหญิงพรหมจารี400คนผู้ที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับชายใดๆเลยเขาจึงพาหญิงเหล่านั้นมาที่ค่ายชีโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอันชุมนุมชนทั้งหมดก็ส่งข่าวไปที่คนเบนยามินซึ่งอยู่ที่ซิลาริโมนประกาศข่าวสงบศึกคนเบนยามินก็กลับมาในคราวนั้นแล้วเขาก็มอบผู้หญิงที่เขาไว้ชีวิตในหมู่ผู้หญิงแห่งยาเบชกิเลอาดแต่ก็ไม่พอแก่กันประชาชนก็สงสารเบนยามินเพราะว่าพระเยโฮวาทรงกระทำให้เขาขาดไปตระกูลหนึ่งจากตระกูลอิสราเอลพวกผู้ใหญ่ของชุมนุมชนนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทำลายเสียหมดเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่เขาทั้งหลายกล่าวว่าต้องมีมรดกให้แก่คนเบนยามินที่รอดตายเพื่อว่าคนตระกูลหนึ่งจะไม่ได้ลบล้างเสียจากอิสราเอลแต่เราจะยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาเขาก็ไม่ได้เพราะคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่าผู้ใดให้หญิงแก่เบนยามินเป็นภรรยาขอให้ถูกสาปแช่งเถิดดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าดูเถิดทุกปีมีเทศกาลถวายพระเยโฮวาที่ชีโลในสถานที่ซึ่งอยู่เหนือเบธเอลทางทิศตะวันออกของถนนขึ้นจากเบธเอลถึงเชเคมและอยู่ใต้เลโบนาเขาจึงบัญชาสั่งคนเบนยามินว่าจงไปซุ่มอยู่ในสวนองุ่นคอยเฝ้าดูอยู่และดูเถิดถ้าบุตรสาวชาวชีโลออกมาเต้นรำในพิธีเต้นรำจงออกมาจากสวนองุ่นชุดเอาบุตรสาวชาวชีโลคนละคนไปเป็นภรรยาของตนแล้วให้กลับไปแผ่นดินเบนยามินเสียถ้าบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั้นมาร้องทุกข์ต่อเราเราจะบอกเขาว่าขอโปรดยินยอมเพราะเห็นแก่เราเถิดในเวลาสงครามเราไม่ได้ผู้หญิงให้พอแก่ทุกคนทั้งท่านทั้งหลายเองก็ไม่ได้ให้แก่เขาถ้ามิฉะนั้นบัดนี้พวกท่านก็จะมีโทษคนเบนยามินก็กระทำตามต่างก็ได้ภรรยาไปตามจำนวนคือได้หญิงเต้นรำที่เขาไปฉุดมาเขาก็กลับไปอยู่ในที่ดินมรดกของเขาสร้างเมืองขึ้นใหม่และอาศัยอยู่ในนั้นครั้งนั้นประชาชนอิสราเอลก็กลับจากที่นั่นไปยังตระกูลและครอบครัวของตนต่างก็ยกกลับไปสู่ดินแดนมรดกของตนในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเอง